สวัสดีครับสันคอนออนไลน์วันนี้เจอก,กันกับเรื่องราวของบททดสอบบทรีวิวเมนบอร์ดมาเธอรบอร์ดจากอนาคตจากทาง S อ r o k k ในรุ่น b 6 5 0 m h d v t a m 2ซึ่งเป็นเมนบอร์ดที่ผมเคยทำการอันแพ็คหรือว่าเปิดกล่องเปิดซองให้ได้ชมกันไปแล้วนะครับสำหรับรายละเอียดเบื้องต้นโดยคร่าวผมวางลิงก์เอาไว้ในดีสคริปชั่น ส่วนวันนี้ก็จะมาลองเล่นลองทดสอบลองใช้งานให้ดูกับเมนบอร์ดที่น่าจะเป็นตัวที่ราคาถูกที่สุดสำหรับไรเซน7000ันซีรีส์เรื่องของราคาเดี๋ยวมาขยายความให้นิดหนึ่งว่าทำไมราคาถึงยังไม่มาและยังไม่ออกสักทีหนึ่งส่วนเรื่องราวของการทดสอบในวันนี้ก็จะเป็นการลองมาใช้งานบน CPU ตัวท็อปของไรเซนเ0็ซีรีส์อย่าง 7950x ซึ่งครั้งหนึ่ง เราเคยทดสอบบนเมนบอร์ดจากทาง g ิ g ก b y t บในรุ่น B650M DS3S และหลายคนก็ประทับใจกับความแรงที่มันไม่ได้แตกต่างไปจากเมนบอร์ดแพงๆอย่าง X670E t ตชิคาร a r r ที่นำมาทดสอบเปรียบเทียบซึ่งเดี๋ยวเราก็จะอิงจากผลเดิมในวันนั้นกับวันนี้เมนบอร์ดที่เป็น B650 ตัว M ไม่ใช่รหัสคือชิปเซต B650 แต่เป็นรหัส m s d v จากทาง s r o c k ซึ่งราคาน่าจะอยู่ในช่วง5,000ต้นๆ5,000กลางๆคิดว่านะครับไม่น่าจะต่ำกว่า5,000ได้เพราะอะไรเดี๋ยวมาว่ากาันส่วนการทดสอบง่ายๆเลยก็คือเหมือนเดิมความแรงของมันมันจะรีดหรือจะเค้นจะดึงพลังจาก cpu ได้หมดจดหรือเปล่าเหมือนเหมือนกับบอร์ดแพงที่เราเคยเปรียบเทียบกับบอร์ดถูกก่อนหน้านี้หรือเปล่านี่คือหลักๆของเราส่วนรองลงมาก็เป็นเรื่องของการ oc ram ทาได้ดีขนาดไหน อุณหภูมิของภาคจ่ายไฟเป็นอย่างไรบ้างนั่นเองก่อนที่เราจะไปลองเล่นกันนะครับมาพูดคุยทักทายกันก่อนนิดหนึ่งอวัสดีทั้ง3าช่องทางเลยนะครับคุณไมโลคุณนบฝั่งเฟ e บุ o กอขอบคุณมากครับผมคุณเจทีสวัสดีครับราคาเป็นตัว h d v ใช่เมื่อ h d v เปลี่ยนไปราคาต่างประเทศมาแล้วราคาไทยไม่น่าเกินกระซิบว่าคงจะเกินนะครับ อรออยู่พอดีอวะไยกรมสลามครับผมคุณพีทีวัสดีคุณอนุกูลด้วยโอเคนี่ก่อนหน้านี้บางท่านอาจจะได้รับชมไปแล้วนะอันแพ็คอันบ็อกครับสำหรับตัว B650 เพราะมันมาแบบงงๆและผมเองนะตอนนั้นก็ไม่รู้ราคาส่วนที่ได้มานี่ก็ได้มาแค่สภาพแบบนี้มาในถุงพลาสติกป้องกันไฟฟ้าสถิตส่วนเรื่องของราคา ราคาใน New เอ็มันออกมาแล้วประมาณ4 0 0พปลายๆนะครับ1 2 5ยเหรียญและบ้านเราที่ผมเคยบอกไปว่าทีแรกเดิมทีตอนที่เขาส่งลิตรราคามาจากทาง s อ r o c k หมายถึงบริษัท s อ r o c k ส่งให้ตัวแทนในประเทศไทยคนที่ดูแลก็คิดว่าเออน่าจะขายราคาที่ พอๆกันกับนิวเอ็ได้หรือบีบให้ต่ำกว่า5,000ได้ปรากฏว่าช่วงที่นะครับทำการออเดอร์ออเดอร์ในช่วงที่เงินบาทขยับสูงขึ้นแล้วก็มีการแย่งกันสนั่นจากทั่วโลกแล้วก็ล็อตแรกเหมือนจะชิปเครื่องบินด้วยกำลังเดินทางนะครับราคาน่าจะอยู่5,000กลางๆก็คือแพงกว่านิวเอ็นิดหน่อยซึ่งอันนี้ไม่รู้เหมือนกันต้องรอสุทธิ เมื่อของชิปเข้ามาและหลุดจากคัสตอมก็คือหลุดจากตอมก่อนหลุดจากหลุดจากศุลกากรก่อนนะครับแล้วก็จะมาเคลียร์กันว่าราคาจริงที่จะลงตลาดประมาณเท่าไหร่แต่ผมพูดได้แล้วล่ะนะครับว่าคงไม่มีทางต่ํากว่า5,000บาทเผลอๆถูกที่สุดที่ทําได้อาจจะราคาพอๆกับซื้อนิวเอ็กนั่นเองแล้วได้ประกันนะครับคือไม่ถึง6 0 0 0 ยังไงก็ไม่ถึง6,000นะครับอาา่าฮะพือพยายามบีบที่สุดตอนนี้เพราะต้องการให้เป็น B650 ที่มันเป็น H.D.V เหมือนเดิมอะ่ะ5 5 K ผมคาดถูกงั้นรอ A620 และกัน A620 ก็เดือนหน้านะครับราคาถือว่าดีเลยส่วนหน้าตาจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นอันนี้ต้องว่ากันอีกทีหนึ่งเมื่อใกล้มาถึงนะครับ ซิลิโคนมาถึงจะนะบ่าย3เลยไม่นําส่งครับผมไม่เห็นมีใครโทรมาวันนี้อาวันดีคุณอัธพลด้วยครับวันดีคุณ F. อฟเลิฟเอเอาล้วนะสําหรับรายละเอียดต่างๆทั้งหมดผมวางลิงก์เอาไว้ในดีสคริปชั่นแล้วว่าหน้าตาที่อธิบายไปที่เคยเปิดกล่องส่วนวันนี้เรามาดูรายละเอียดทางเทคนิคขอตัดมาที่นี่เอาแชทออกแล้วกันนะครับไม่เป็นไรนะโลโก้ oco, เป็น v ีล็อคือให้ดูว่าบอร์ดตัวนี้เอาขึ้นหน้าเว็บแล้ว แล้วมาดูข้อมูลแบบ Official แบบอย่างเป็นทางการภาคจ่ายไฟ8บวก2บวก1ก็11 11เฟสแบบด็อกเตอร์มอสนะครับก็มีอะไรตร,ตรงไหนบ้างที่เปลี่ยนไปคือเป็น HDV ที่ดูอลังการงานสร้างมีฮิตซิงใหญ่โตมีฮิตซิง M.2 SSD แรม2แถวเหมือนเดิมบอร์ด2 2แถวครึ่งมีสลัดแบบ มีอะไรนะมีสเตเลตการ์ดมีช่อง M.2 มากถึง2ช่องแถมเป็น Gen 5ด้วยแล้วก็มี M.2 KE e สำหรับ wi-fi เช่นเดียวกันและไอตัว Back I/O ก็ติดมาด้วยเหมือนกับบอร์ดแพงถือได้ว่าจัดเต็มมากกว่าในความเป็น HDV ก็นั่นแหละอลังอลังเกินกว่าจะเชื่อว่ามันเป็น HDV ฟีเจอร์ก็รองรับไรเซนเ0็ทุกโมเดลนะแรม DDR 5เท่านั้นเพราะว่าไราเซนเ0็0ไม่รองรับ DDR 4ภาคจ่ายไฟด็อกเตอร์มอสนะครับ11เฟส8บวกสบวกหำหรับ V Core 8เฟสสำหรับ VCCGTIGPU 2เฟส VCCAUX อีก1เฟสแล้วอะไรอีก PCB 2 OZ ด้วย นี่ออกแบบมาแบบว่าเหมือนฟีเจอร์ชุดใหญ่อารมณ์เหมือนไม่ควรจะเป็น s d v DDR5 Memory with Protection Circuit <c oughs> ก็มีตัวป้องกันสำหรับคนที่เหมือนกับว่าบางทีไม่ได้ปิด Power Supply ถอดแรมแล้วแรมเสียหายที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่ทาง SROCK ก็ er, ใส่ตัวป้องกันมานะครับ <c oughs> เหมือนกับบอร์ดรุ่นใหญ่ <c oughs> สลอ็อต PCI Express มี Steel Slot ยังคงเป็นแค่ PCI Express Gen 4เท่านั้นเองแล้วก็อีก2สล็อตที่เหลือบนบอร์ดเป็น Gen 4เหมือนกันแต่วิ่งเข้าชิปเซตนะครับระบบเสียง ALC 897เพื่อเซฟสุดๆแล้วแต่ก็ยังมีฟีเจอร์มีนาฮ m i c by SteelSeries มาให้นิดหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของระบบจำลองหรือจูนปรับแต่งอะไรต่างๆนะครับแล้วมีโหมดโกงเกมที่ผมชอบเรียกนะไม่ได้ว่า บบโจมตีก็คือที่แบบจับฝีเท้าจับตำแหน่งจับทิศทางอะไรแบบนี้นะครับ SSDM.2 ถือว่าเซอร์ไพรส์มากช่องบนเป็น Gen 5 x 4เรียกว่า Blessing ช่องล่างเป็น Hyper M.2 ช่องบนก็ Gen 5 x 4ช่องล่างเป็น Gen 4 x 4 l นะครับแลน2.5าิกบิตทำเล่นไปตามยุคสมัยจริงๆชิปแลนก็เป็น Realtek นะครับหมดกังวลใครที่กลัวว่า แลนอินเทลจะมีปัญหามามาหยุดหยุด USB 3.2 Gen 2เท่านั้นเองนะสำหรับ Front ก็10กิกะบิตส่วน USB ด้านหลังอันนี้สำหรับ Wi-Fi แล้ว b บ o อมี b บ o อทแฟลตแบ็กอยู่ตรงไหนอ่ะ t h t t o e m o มอส n n คอ n เวน่นี่ไม่ข้างหลังไม่เห็นมีสวิตช์มีไบออ f แ a ลตแบกด้วยนิดนึงเดี๋ยวมาดูก่อน หรือผมตกหล่นไปหรือวิธีมันอ๋อนี่ไงแฟลชแบ็กเออไบออดแฟลชแบ็ก HDV ที่มีไบออดแฟลชแบ็กผมพูดไปแล้วหรือลืมไปแล้วแป๊บหนึ่ง <c oughs> ใช่มีแฮะ HDV มีแฟลชแบ็กด้วยโอ้ไม่ธรรมดานะครับส่วนเรื่องของที่บอกว่า CPU support นี่ CPU support list ได้หมดเลย ออกใบออดใหม่มาแล้วด้วยสำหรับ 7950X 3D ซึ่งใบออดตัวติดบอร์ดอันนี้ลืมปิดเปิดอัปเดตผมยังไม่ได้ลองอะไรเลยแค่ลองดูว่าเกมทุกอย่างหรืออะไรต่างๆนะครับใบออดเป็น1.17ตัวติดบอร์ดก็พร้อมลุยสำหรับ 7,900X แต่ถ้าจะเล่น7900หรือ 7950X 3D ต้องอัปเดตใบออดก่อนซึ่งผมขอลอง ไปออดเดิมก่อนว่า CPU ไปสุดไหมความแรงเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งนี่คือรายละเอียดก็ถือว่าเซอร์ไพรส์สำหรับชาว AMD กับบอร์ด h d v เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปโอเคเอานะพูดละช้ำใจต้นเดือนสั่ง i s s m t t B 6 0มาแล้วรีบเกินไม่ดูว่าซื้ออะไรนะ ว่าซื้ออีก600บาทได้ส่งฟรีอ๋อจะได้ซื้ออย่างอื่นไปด้วยไหนๆก็ต้องซื้ออยู่แล้วไม่น่าหลับบอร์ด AM5 ที่เคยถูกที่สุดจัดโปรอย่างหนักเลย CPU บวกเมนบอร์ดแถม r รม 16G 5002อาวัสดีคุณก๊อตมุมซ้ายบนไลฟ์บ้างอ่ะครับผมคือตัดไปซีนของ Vlog อนะครับเพื่อเพื่อจะเอาแชทออกราคาขายในอเมริกายังไม่รวมเวทนะก็ต้องบวกอีก9 1 0ของรัฐเขาถ้าสั่งของเองดูว่ามันมีค่าชิปปิ้งไหมส่วนใหญ่บวกค่าชิปปิง้ง ไม่งั้นเพิ่มไปอีกไม่กี่ร้อยเอาตัวกิกที่ราคา6,390ดีกว่าไหมก็ลองมาดูกันวันนี้นะครับจากผลการทดสอบที่เคยทดสอบไปนี่ b 6 5 0 mds 3 h น s ะที่เคยเทียบกับไตชิคารา่านะครับ CPU z p u z มันติซิงเกิลแล้วก็ในส่วนของ c i n e b e n ก h Geek 3D Time Spy ยไนะครับเดี๋ยวเรามาลองไล่ตามนี้แหละและเดี๋ยวผมเขียนปากกาแดงเอา แล้วเรามาดูกันว่าความแรงของเครื่องเราในวันนี้นี่ที่เตรียมมาไว้การ์ดจอตัวเดิม Windows ตัวเดิมวินโดว์อาจจะอัปเดตใหม่อาจจะลงใหม่แล้ว Windows คนละตัวนะครับก็คือหมายถึงว่า Windows 11เวอร์ชั่นเดิมแต่เพิ่งลงใหม่ไม่นานนะครับส่วน RAM ก็เป็นตัวเดิมบอร์ดตัวนี้ไม่มีเรื่องของแสงสีนะไม่มี R G B C P U ก็เป็น7 9 5 0 X นะครับเมนบอร์ด H D V แรมไ r รเดนเซ Neo ตอนนี้เอ็กโอยู่บัต6,000ขึ้นผมลองแล้วนะครับน้ำปิดจากทาง a r ร์ติ c ค o ลลิ่งอ่ะเดี๋ยวตอบแชทก่อนนิดนึงตัวนี้พอตต่างๆดีกว่ากิกที่ราคา6,000สั่งใครใหม่ถ้าสั่งนิวเอเกิน8,300ส่งฟรีสั่งบอดตัวนี้พร้อมแรม dna ห้มาด้วยโอเคสัอยูอัพไป5 8 x 0 x หรือย้ายไป1,350 0แล้วแต่เราเพราะว่าถ้าเราย้ายเราต้องซื้อบอร์ดใหม่ซื้อแรมซื้ออะไรต่าง แต่ถ้าเกิดว่าเราอัพมา5 8 x ก็ประหยัดไปได้เยอะอันนี้แล้วแต่เลยอ,อในมิกก็ไม่ถือว่าไม่ถือว่า KAK นะครับท่านโอท่านแบบว่าลองเล่นดูมันก็แล้วแต่เลยนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาสมน้ำช่วยสมน้ำหน้าผมทีบอร์ด HDV คืออะไร HDV คือบอร์ดราคาประหยัดอ่ะเดี๋ยวลุกก็ได้ นี่คือ HDV ที่คุ้นเคยราคาพันกว่าบาทม,มินบอรดราคาพันกว่าบาทหน้าตาเป็นอย่างไรนี่จริงๆ s d v มันควรเป็นแบบนี้ใช่ไหม s d v ในความเป็นในความคุ้นเคยของใครหลายๆคนนี่คือ HDV ที่เราคุ้นเคยกัน มันจะต้องดูแบบกองแกงป๋่องแปง PCB บางๆแต่พอมารอบนี้ SDV เปลี่ยนไป h i t ิ i n จัดเต็มภาคจ่ายไฟด o c อ o Mos นะครับอืมเนี่ยเห็นไหมเนี่ย SDV ราคาปันกว่าบาทมันต้องแบบนี้แต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วมันดูดีขึ้นเยอะการ์ดอะไรวางอยู่ใกล้ๆบอร์ดการ์ดดีบั g นะครับอยากได้บอร์ด B60 ที่ใส่แรมได้สีช่อง 5, 6 0 0 0 B6 เดี๋ยวก่อน Intel หรือ AMD เมนบอร์ดมันต้องแยกด้วยนะครับโอเคมาเรามาลองกันเลยเริ่มต้นนะครับกัดจอก็7900 xtx ตัวเดิมตัวประจำของเราวันนี้ติดตั้ง SSD ก็ M.2 ทั้ง2ช่องสามารถใช้งานได้นะครับก็ทั้งในส่วนของ s n 8 5 0 x ไม่มีปัญหาอะไรตัวลงวินโดว์ก็เป็นไฟล์คูด้าเป็น NVMe ทั้งคู่ป๊บการดจอไดรเวอร์ตัวล่าสุด23.3.1ลองดูว่าจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าแรมณตอนนี้ทำการเอ็กโปอยู่บัตร6000ขึ้นนะครับกับใบออดติดบอร์ดใบออดตัวล่าสุดผมดาวน์โหลดใส่แฟลชไดร์เอาไว้แล้ว CPU เป็น 7950x อุณหภูมิห้องตอนนี้26.5ประมาณเดิมจากเมื่อวานเรามารันเก็บผลที่นี่นะครับสำหรับ z p u z ความแรงจะออกมาเป็นอย่างไรบ้างเทียบกับคา r a r a เทียบกับ B650MDS3S จากทางกิกกไบที่เคยทดสอบวันก่อนโป๊ออือ้าวันดีครูพี่บอลครับโปวันดีคุณคุกกี้ไก่ด้วยคุณชัยรัฐด้วยนะครับเอออยากได้บอร์ด บาง b 660 ms rock มีเสียง5บี๊บ5ปี๊บแต่เปิดได้ปกตออิอันนี้งงถ้า5 beep, ปี๊บปกติ5ปี๊บนี่เหมือนหากาจอไม่เจอ795 15830โอเคผมเขียนด้วยสีแดงนะครับอันนี้คือ s d v แล้วกันง่ายๆ795 0 795 แล้วก็15830 15830ดูกันเลยไม่ต้องรอนานนี่วันนี้ s r o c k HDV เทียบกับ B650M CPU ตัวเดิมการจอเหมือนกัน Windows รุ่นเดียวกัน15808 15830 792 795เบื้องต้นเลยความแรงของ CPU Z ไม่แตกต่างจากตัวนี้หรือ ไม่แตกต่างไปจากบอร์ดราคา2องหมนกว่านะครับต่อต่อด้วยซีนิเบนซิงเกิลต้องเทสไหมซิงเกิลคงไม่ต้องมั้งเสียเวลานะครับเราเอามันติแล้วเดี๋ยวไปดูอย่างอื่นแล้วกันปึ๊บนี่ได้เห็นไปแล้วปับป๊บปั๊บคราวนี้ในส่วนของตัวซีนิเบนทุกครั้งเราจะเปิดอันนี้ไว้รันก่อน จากนั้นจากนั้นนะครับค่อยมาดูอีกทีหนึง่งเรื่องของคล็อกวิ่งอะไรต่างๆเพราะเราจะเอาเพอร์ฟอร์แมนซ์ก่อนเอาคะแนนก่อนมันติหรือซิงเกิลเทสด้วยก็ได้ถ้าอยากดูปบิบบอร์ดกระป๋องในของเทสต้องหน้าตากันหลวกันลัว,ลวเดี๋ยวนะแนะนำไดรเวอร์ AMD Windows 11หน่อยครับผมลง Windows 11เล่นเกมกระตุกมากว่าจะถอยไป Win 10เดี๋ยวดี จำนวนมากที่ไม่เจอปัญหาบนวิน11เลยหรือบางคนบอกว่าลื่นกว่าด้วยซ้ำา38110ออกมาแล้ว38110อ่ขออนุญาตทดสอบซิงเกิลแล้วกันนะครับแต่ก่อนที่จะทดสอบซิงเกิลเรามาดูเรื่องการเลี้ยงตัวของคล็อกอุณหภูมิ 94c เกือบชนเพดานนี่ก็ให้ดูอีกรอบหนึ่งกด2รอบ คล็อกเลี้ยงตัวเมื่อวานเองเราเพิ่งทดสอบ CPU ตัวนี้กับบอร์ด B650e CPU เลี้ยงตัวที่ประมาณ5025-5.1 5025-5.1วันนี้ล่ะบอร์ดตัวนี้ก็เนี่ย 51, 5 1 5 0 5 5125เห็นไหมเหมือนกันเลยคล็อกเลี้ยงตัว5025 5.1บอร์ดจะถูกจะแพงถ้าภาคจ่ายไฟรับไหวตัวนี้มี ในส่วนของไฟเลี้ยง CPU 8พินเพียงแค่ชุดเดียวใช้งานเด,มเดิมๆกับ7 9 5 0 X คร่าวๆคงจะเห็นแล้วนะว่าแม้จะเป็นแบบ CPU ตัวใหญ่สุดมี TDP 170วัตต์ภาคจไฟของบอร์ดต,ตัวนี้รับได้ความแรงที่ได้มาเต็มเม็ดเต็มหน่วยปกติเลยไม่แตกต่างไปจากบอร์ดแพง38110 37986แแบบนี้ถือว่าอยู่ในเรทเดียวกันนะครับ 37986กับ38110เดี๋ยวมาทดสอบซิงเกิลได้เห็น2000หรือเปล่าระหว่างที่รอใช้เวลานาน,านแน่นอนนะครับระหว่างที่รอผมตอบแชทหรือเรามานั่งพูดคุยกันปั๊บเปิดเทรดได้ไหมครับบอดตัวนี้ยังไงนะเปิดเทรดมันมีอยู่แล้วคอเทรดคำว่าเทรดกับคอต้องทำความเข้าใจก่อนคือเปิดเทรดมันคืออะไร สวัสดีคุณมดกิกิด้วยผมเพิ่งจัด b 6 5 0 pro rs กำลังนั่งประกอบอยู่เลย ram ddr 4 8x236 คสถ้าซื้อมือหนึ่งดูยังไงว่าเป็น dual rank ต้องไปหาข้อมูลรุ่นนั้นหาชม cpu z ที่เขารีวิวกันหรือเขาเปิดให้ดูนะครับว่ามันเป็น s i n เกิหรือเป็น dual เราไม่ทราบได้เลยต้องหาข้อมูลนอกต่างหากไตชิซุ่มได้เลย a 5 5 6, 6 g ram 16มีกาจอแยก ปิด iGPU RAM ใช้ได้แค่15.8ปกติครับผมมันจะโดนจองเอาไว้สำหรับ UEFI ของเมนบอร์ดหรือบางที Windows จะจองเอาไว้สำหรับอะไรสักอย่างหนึ่งปกติไหนมีคนบอกใช้กรเซนเกจะได้ไม่เต็มประสิทธิภาพสรุปไม่ต่างใช้ได้บูตวินโดว์ไวยังครับบางไวแล้วคือไวขึ้นมากแต่มันก็ยังแบบ ไม่เหมือนในอดีตเพราะปัจจุบันนี้ทั้ง Intel ทั้ง AMD ก็ถือว่าน่าจะอย่างน้อยครึ่งนาทีอ่ะสาวินะครับเพิ่งถามบังไปเลยอ้าวดีครับดีครับบางมาทันไหมเพิ่งจะเริ่มเองตอนนี้ซัพพอร์ต CPU หลายเจน AMD คงเบื่อโดนบ่นเคลมเลยบังคับผู้ผลิตบอร์ดให้ใส่แฟลชแบ็กมาเลยอาจจะเป็นไปได้จะได้ไม่ต้องแบบว่าหาซ p u เจนเก่ามานั่งอัปเดตถือว่าเร็วนัเนี่ย วิ่งเท่าไรห้าจุเต็มที่กับชีวิต1 3 6 0งสาน k กับห้ x ตัวไหนแรงกว่ากัน1 3 6 0 0 k แรงกว่าครับแต่ถ้าผมลงแบบวิน1 0แล้วก็อัปไป11ไม่เป็นเออแปลกดีมีใครเจอปัญหาแปลกๆเหมือนเพื่อนเราบ้างครับที่บอกว่าเล่นเกมบนวิน1 1แล้วกระตุกแต่พอวิน1 0ไม่เป็นแต่พอลงวิน1 0แล้วอัปเดตไปวิน1 1กลับไม่เจออาการ ถ้าไม่เคยเจอแบบนี้มันก็ไม่รู้เหมือนกันไม่มีประสบการณ์ SROC k กบหัู้นราคาเท่าไหรนะ่น่าดูสวยเท่จังไม่เหมือนบอดราคาประหยัด HDV เลยครับเพิ่งถอยบีจอาศาูนเจลเจนไปเมื่อ2อาทิตย์ราคาผมบอกได้ว่าแพงกว่านิวเอ็กน่าจะ5,500ตามที่ท่านโอเคยทำนายเอาไว้นะครับ ลงแอป Android ได้สละแล้วค่อยอัพรบกวนสอบถามมันติคอสำคัญมากไหมสำหรับการตัดสินใจซื้อ CPU เช่น13100มันติคอน้อยกว่าไรเซน5หน่วยคะแนนซิงเกิลขึ้นอยู่กับว่าเราเอามาทำอะไรถ้าเล่นเกมมันติคอไม่ได้ช่วยมากมายสำหรับ i3 1310 0ถือว่าเพียงพอสำหรับเล่นเกมในยุคปัจจุบันซึ่งมันติคอมันติเทรดยิ่งเยอะจะได้จะได้เปรียบกับคนที่ทำงานกับซอฟต์แวร์ที่มันรองรับ เช่นตัดต่อวิดีโอหรือเรนเดอร์มันก็จะเสร็จเร็วกว่าหรือถ้าเราเล่นเกมไปด้วยสตรีมไปด้วยเปิดโปรแกรมแบ็กกราวด์เอาไว้เยอะแบบนี้มันติเทรดมันติคอที่แบบเยอะกว่าก็ได้เปรียบแต่ถ้าเราเล่นแค่เกมและไม่เปิดอะไรทิ้งไว้นะครับก็ถือว่ายังเพียงพออยู่บอร์ดเอ็มห้าเทรนนิแรมเก่งบูตไวมีตัวไหนบ้างที่บูตไว b 6 5 0 e ไตชิเมื่อวานที่ใช้กันบ่อยๆถือว่าไวไวกว่าตัวคาราราอีกแล้วตัวกิกะไบต์ก็เร็วนะ B650MDS3S โปรแกรมไฟ RGB ทำให้เครื่องรวนและจอฟ้ามีส่วนครับผมเยอะมากที่เจอที่มันรวนเพราะโปรแกรม RGB เป็นนะถ้าลง11แต่ลง10ไป11ปกติดี เออแล้วเจออะไรบ้างเจอแต่จอดำไปเลยซึ่งแก้โดยการลงไรเวอร์กัดจอตัวเก่า5,500สมราคาดูไม่แพงไม่ถูกไม่แพงแต่คือด้วยความคุ้นเคยของหลายๆท่านพอเป็น h d v ราคามันเคยพันกว่าบาท2,000กว่าบาทอะไรแบบนี้พอมาตอนนี้ราคากลายเป็นดีดไป5,000เอออืมสวัสดีครับวันนี้ลอง Under v o l t a g เเล่นดูไหม mm. เดี๋ยวค่อยลองรีวิวก่อน ลองดูรายละเอียดก่อนนิดหนึ่งดูอาแรงส่วนมาก16กิกหแถวเป็น8กิกส่วนมากเป็นซิงเกิลแรงมากกว่าน้อยมากจะเห็นดูเอาลแรงถ้าคุณพอใจกับมันแต่เป็นไม่ได้อะไรนะไปอ๋อหนึ่งหนยังน่าเล่นอยู่ไหมเกวินสิกระตุกลองไปปิดคอไอโซเลชันอ่าเพื่อนเราบอกว่าให้ลองไปปิดคอไอโซเลชันดูครับเครื่องผมไม่แตกต่างกันเปิดกับ VS กับปิดอ่าบีหกน่าจัดมากเท่าที่ดูก็ คุ้มคุ้มคุ้มค่ากับราคาและความแรงที่ได้เพราะความแรงมันไม่แตกต่างมันแตกต่างกันที่ลูกเล่นฟีเจอร์แค่นั้นเองอย่างบอร์ดตัววันนี้ที่ผมเอามารีวิวเป็นบอร์ด m i โคร ATX มี slot สล็อต M.2 2ช่องถ้ามองว่า2ช่องเพียงพอจบแล้วยังพอที่จะใส่ PCI Express การ์ดได้อาจจะใส่ซาวการ์ดหรือการ์ดแคปก็ได้อยู่แล้ว แรมที่มีเพียง2แถวถ้าเรามองว่าแรมแค่3 2 g กิกหรือ1 6 g กิกเพียงพอกับเราก็จบพอร์ต o o ด้านหลังมี USB อยู่6ช่องถ้าเรามองว่าเพียงแค่6ช่องเพียงพอกับเราก็ได้มันก็จบก็ประหยัดไปได้เลยเพราะเบื้องต้นเราเห็นไปแล้วที่ผมทดสอบตรงนี้ความแรงที่ออกมาไม่ต่างจากบอร์ดที่เคยทดสอบก่อนหน้ารวมทั้งไม่ต่างจากบอร์ดราคา2 0 0หมกว่าเลยแม้แต่น้อย ไอ้ 5G13 จำเป็นจําเป็นควรจะคือไม่ถึงกับว่าใช้ Win10 ไม่ได้แต่ควรจะเพราะถ้าใช้ Win11 ได้ประ f o r m a n า e ที่ดีกว่าใน Real World ย้อนเวลา CPU 9 9 k เหมาะก,กับการ์ดจอตัวไหนแล้วแต่ครับผมตามงบประมาณในตลาดอาจตามงบประมาณในกระเป๋าได้เลยคือยัดได้เต็มที่ Windows 11มีปัญหาสามารถติดต่อซัพพอร์ต Microsoft สามารถแก้ให้เราได้และจะมี อัปเดตเฉพาะเครื่องเราอ๋อติดต่อซัพพอร์ตและบางทีเขาแบบว่าพอเราส่งไฟล์อะไรบางอย่างไปล็อกไฟล์แล้วเขาก็จะแบบดูว่าแก้ปัญหาที่ไหนอัปเดตเฉพาะเราโอเคออกมาแล้วซิงเกิลใช้เวลาพอสมควรนะครับ2025 2025ก็เท่ากับว่าอยู่ในเรทปรกตินี่38110แล้วก็2025 นะครับสามเห็นไหมมันก็ถือว่าอยู่ในค่าของความเออร์เรอร์ในการทดสอบที่มันแกว่งไปแกว่งมาออกมาเยอะกว่าคาราราด้วยซ้ําไปก็2ตัวนี้ไม่ต่างกันเลยว่ากันที่ความชอบหรือว่ากันที่ราคาเลยละ่ะรอดูราคาจริงๆคราวนี้มาดู g ิกเบนสนะครับและเมื่อกี้ผมเห็นแวบๆบแบบท่านโอบอกว่าบอร์ด a อ r ร c k t เทรนนิ่งแรไม่ค่อยเก่งลองดูนะตัวนี้คือคาราระไอด้าหกสี่รีดเจ็ดหม ไร่เจ็ดหมื่นหกก็ปรีเจ็ดหมื่นซี่แต่พอเป็นกิกะไบต์บอร์ดตัวประหยัด B 6 5 0 Ds 3 h รีดดีกว่าไร่แปดดีกว่า c o ป y ี2จ2พอกันด้อยกว่านิดหน่อยแต่ลาเทนซี่ดีกว่ามากนะครับสำหรับ4นาโนเซกตรงนี้เดี๋ยวลองมาดูเจ้า H D V ของเราจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับแต่ก่อนที่จะไปตรงนั้น เอากิกห้ก่อนกิกกิกหนี่เออยังไม่ได้เมลไปขอกิกหกเลยเดี๋ยวเมลไปขอกิกหกก่อนถ้าไม่ได้ค่อยซื้อเพราะว่ากิกสีเขาซัพพอร์ตพอกิกห้ผมซื้อเองไม่ได้เมลไปซัพพอร์ตเดี๋ยวกิกหกลองเมลไปขอก่อนนะครับ uh huh. อือถือเป็น M5 ที่ถูกสุดในตอนนี้ไม่ต้องผวากับ RGB Fusion ของบัว คนเจอคนใช้ USB เยอะอย่างผมตัวถูกไม่มีถ้าเกิดคนที่ใช้ USB เยอะนี่จำเป็นเลยถ้าตัวถูกๆอาจจะต้องควักกระเป๋าซื้อการ์ด USB เสริมเอาอีกทีหนึ่ง l i ท์มิกเซอน่าจะได้ตัว Z 790 l i ท์มิกเซอมาส่วน l i ท์มิกเซอที่เป็นไลท์มิกเซอที่เป็น AMD ของ Asrock อยู่ที่ AMD Thailand ประกอบเครื่องตะเวนโชคงจะไม่ได้เทสถ้าเป็นแบบนั้นนะครับท่านโอแต่ Z790 Li ม er, ิกเซอร์เดี๋ยวจะมาเดี๋ยวนี้ VRAM 8 g b r a แเครื่อง16 g b เริ่มไม่พอสำหรับเกม a a แล้วเหลือจะเชื่อก็แล้วแต่อยู่ที่ว่าเราจะปรับแบบไหนถ้าไม่ได้ปรับสุดเราไม่ได้คาดหวังกับการปรับสุดก็ยังพอในหลายๆเกมแต่ถ้ามองว่าจะต้องสุดทุกเกมหลายๆเกมก็เริ่มไม่พอจริงๆ บอดีเดีย5 13 th ในไทยมีให้เลือกน้อยจังครับ Marketing อยากเคลียร์สต็อก DDR4 หรือเปล่าราคาสูงบอดที่เป็น DDR5 บอร์บอดที่เป็น DDR4 ราคาประหยัดกว่า i n e o อาต่อหูฟังมีอันตรายอะไรไหม i n e o อาต่อหูฟัง i m p e d e n c ์ไม่ได้อันตรายในทางทฤษฎีมีมีกับตัว m ตัวตัวอุปกรณ์ต้นทาง ไม่ได้มีอันตรายกับตัวหูฟังแต่ในทางปฏิบัติจํานวนมากบอกว่าก็ไม่เห็นเป็นไรใช้งานมานานอันนี้วัดดวงกันไปเองแล้วกันนะครับออกมาแล้วสําหรับกิก5 2258 2258มันติสองสี่หนึ่เสองสหนึ่งเ็อืมเห็นความแตกต่างเล็กน้อยอันนี้ถือว่าแตกต่างนะครับนี่สองสี่แสอง 24197ซึ่ง g e e k b e n ซึ่งกิบค่อนข้างมีผลจริงๆลองดูตรงนี้24197อันนี้ห่างถือว่าค่อนข้างเยอะแต่พอเป็นงานซิงเกิลไม่ต่างกัน2269 2258อันนี้แค่แกว่งไปแกว่งมานะครับนี่ก็2 0 0 2 2 2 0 2 2 0 0 2เท่ากับว่าความแรงของ HDV กับคา r a r a ไม่ได้ต่างกันเลยจากที่เราทดสอบมาจนถึงตรงนี้ เรามาดู 3DMark กันนิดหนึ่งแต่อย่าลืมนะว่า d r i v e อมันคนละเวอร์ชั่นก็อาจจะแตกต่างเล็กน้อยแต่แค่เราจะดูว่ามันยังอยู่ในเรทเดิมหรือเปล่านะครับแล้วจากนั้นเดี๋ยวมาลุ้นกันในส่วนของ IDA64 อ๋อหรือว่าเปิดอันนี้ทิ้งไว้อาจจะเป็นไปได้เปิดตัวนี้ทิ้งไว้แล้วคะแนนหายนะครับโอเคลองดูอ่ะเปิด OSD ด้วยจะได้ดูเรื่องของอุณหภูมิ ดูเรื่องของความเร็ว CPU เลี้ยงตัวเท่าไหร่ยังไง RE4 แค่เดโมกินเดีย 5, บดแพงเพราะขั้วต่อเป็น SMD surface กับมีลายวงจรไฟให้สลอต RAM ถ้ามีคีย์วิน10สามารถโหลดวินเซจากเว็บมาใส่ได้ครับผมเวิบทำสปายที่เราทดสอบกันอยู่ตลอดรัน มีปัญหาทําสปายคะแนนน้อยผิดปกติอลองดูบางคนเจอบางคนไม่เจออยากเปลี่ยนการดจอแต่ราคามันไม่ลงเท่ายุคก่อนบิตคอยสักทีหนึ่งมือสองถ้ายอมรับในมือสองได้ถ้าแบบว่าตัวที่ไม่ใช่โมเดลยอดฮิตของเหมืองราคาก็ถูกมากอาร์ติอก4ยูอยู่ครับคืออาคุณฮัทเดี๋ยวมีมีบนแท่นของ13900แน่นอน และเมื่อวานนี้ทดสอบกับตัว CPU ตัวนี้ชน t j m a x ก็คงไม่ต้องสืบทดสอบบน 13900K หรือ KS ชน t j m a x แน่นอนก็ต้องอาศัย u n d e r อ o ์วเอาอยากสุดทุกเกม4 0 9 0 0 0 0 0 7 9้ t x 7 9 x t ใช่ต้องแบบนั้นช่วงนี้ราคาลงเยอะแล้ว MD มารอบนี้ออกแบบภาคจ่ายไฟดีจริง B650 ทั่วไปเอา7 9 5 0 x อยู่หมัดเลยแฮรั รอดูตัวถูกในอนาคตรอดูตัว7-2-0ใช่ไหมครับเอาไม่ใช่6-2-0องศอเกม Chronicle เกมมือถือที่เล่นในคอมได้อย่างกินแรมที่14กิกเลยเล่นผ่าน Google Play Gamer Beta เกมทุกวันนี้ออกให้กินแรมก็เป็นการบีบธรรมดาอยู่แล้วอันนี้ Resolution จอ Resolution จอ เป็นสกลอ่ะบางทีมันเป็นแบบนี้แหละสําหรับ 3D Mark อืมก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน Asus Prime B760M Unlock Power Limit ยังไงครับหาในเน็ต YouTube ไม่เจอ Asus เข้าไปที่ Power Management CPU Power Management หรืออะไรนี่แหละนะครับมันไม่ได้ชื่อว่า Power Limit นี่ไงตัวนําแนะนําสําหรับ24/7 Full Load ชุดน้ำปิดไม่มีตัวไหนที่แบบว่าไม่ให้ชน TJ m a แได้ชัวเพราะว่าขนาดน้ำเปิดชุดใหญ่ผมตอนที่ปิดแอร์อุณหภูมิยัง90กว่าเลย9192ซึ่งที่มาเห็น80กว่าได้เพราะว่าอยู่ในห้องแอร์แล้วอยู่นอกเคสคือเขาออกแบบมาให้พยายามเลี้ยงคล็อกสูงที่สุดก็เลยยอมให้อุณหภูมิขึ้นไปมากที่สุด เท่าที่จะมากได้นะครับคือไม่ต้องกังวล95ไม่พังแต่แค่ว่าคล็อกลดแต่ถ้าเราต้องการน้ำที่แบบไม่ให้มันชน TJ เพื่อต้องการคล็อกสูงที่สุดน้ำเปิดอย่างเดียวเลยถ้าง,งบถึง470 Ti ครับเมื่อวานนี้ก็มีเพื่อนเราถาม308 Ti หรือ308เฉยๆถ้าง,งบไหว470 0 Ti เหนือกว่าทุกกรณี13500 RAM 32ต0 0 สลับแถบจอดำประมาณ3วิอันนี้เป็นเรื่องปกติรอดีเทครอดีเทคดิสเพย์พอร์ตหรือ HDMI หรือ Windows กำลังเปลี่ยนเร o l u ูชันเป็นเรื่องปกติครับมันไม่ได้แบบว่า instant แบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บ DDR5 บัสสูงเริ่มต้นแรมแถวละยี่สีจิก48จิกก็น่าจะกลายเป็นมาตรฐานใหม่แต่บอร์ด M5 ต้องรออากิซา7 7ออกมาแก้ก่อนอ่า MD ออกมา แจ้งแล้วว่าจะรองรับแรมที่เป็นบัสยี่และบัสสี่ส6บไม่น้อยเห็นไหมว่าแต่ละคนบอกแล้วว่าเรื่องที่ไดรเวอร์หนอสองสบางคนบอกว่าคะแนนทามสปายน้อยคละเคลานะครับ2 6งหกหกเก้าสา6 9องหกห 1> CPU หนึ่งหกโอ้โหเลขหวยหวยออกหวยออกเป็นอะไรที่แบบว่ามีแต่เลข9แล้วก็กลับเนี่ยหกเก้าหหหเก้าที่นี่สองเก้าหเก้าเ้าเอ้ยหกเก้าเก้าอันเนี้ยพลิกพอพลิกแล้วก็เป็นหกเก้า้าหรือเก้าเ้าหเอ้ยอันนี้ก็เก้าหกหกหเก้าหกอ้ยงวดนี้หกเก้้าต้องมาวันที่เท่าไหร่วันนี้อืม วันที่สิบสี่อ้าเนี่ยคุณเอาเลยเนี่ยหกเก้าเก้าเก้าหกหกหกเก้าเก้าหกเออจัดไปทําไมพลิกด้านจังเออกลับบนกลับล่างเออโต้โต้โต้หนึ่งหกเก้าหกหกหนึ่งหกเก้าหกหกเห็นแต่เลขหกเลขเก้าขอราคาสี่หกเก้าเก้าเถอะงั้นอืมจดจดจดนี่ออกมาแล้วสองหกสี่ศูนย์สองหกหก 291 296 29 171 169ไม่ต่างเลยนะครับอยู่ในเรทเดิมปกติปกติปกติความแรงไม่แตกต่างไปจาก X670E หรือบอร์ดที่ราคาแพงกว่าอย่างเช่นจิ g ก b y t e ตัวนี้นะครับเอาละคราวนี้ถึงเวลาของ IDA64 หืมแรมบัสเท่ากันเ,เดี๋ยวเลขสวยปลิ้นเก็บไวข้ขำๆนิดนึง สวัสดีครับมาเลยกเจอเลขตลอดอะ่ะช่องนี้บางใบหวยหรือเปล่าอะ่ะหกับเก้าน่าจะมาเออมีโอกาสมีโอกาสนะหกับเก้าเก้ากับหกอืมหรือเดี๋ยวไปมุดผ้าหม่มหกเก้าดีเออแล้วแต่เลยพี่น้องครับอืมเติบอ่าฮะเึ๊บจิกเอาละไอดาอา้าหกสิ่อเติร <c oughs> ลุ้นกัน เพื่อเพื่อเพื่อ,อไม่ต้องแบบสลับซีนไปมามากมายเรากลับมาก่อนกิกะไบต์รีดเจ็ดหมื่นเจ็ดไรท์แปดหมื่นสองก๊อปปี้เจ็ดหมื่นสองลาเทนซี่หกหนึ่งจุดเก้าตัว h d v จะเป็นอย่างไรบ้างลุยโหลดเจ,เจ้าพ่อบางสามดีมาร์กนี่แม่นนะเป็นเล่นไป ในทีซิตีจะขายโซแตก4080 40 k ทอน10บาทพรุ่งนี้ไปแย่งซื้อกันได้อะใครที่กำลังต้องการนะครับโซแตก4080 39,990บาทพรุ่งนี้แย่งซื้อเอาเองแล้วกันใส่ถังน้ำสองถังอ่ะเออถ้าแบบนั้นได้เลยใส่ถังน้ำสองถังเพิ่มปริมาณน้ำา m ห้าคุ้มกว่าเพราะไม่ว่าบอดแพงหรือบอดถูกก็ได้ความแรงไม่ต่างกันอ่ะก็อีกมุมหนึ่งนะครับคือ ยังไม่มีระบบกักในอนาคตไม่แน่ RTX 3 0 6 0เปิดแค่ d i s บาลานซ์ก็เล่นเกม2 K ได้ทำไมคนด้อยค่ามันจังก็มันจะมีแบบที่แบบว่าวลัลีที่แบบเบลอเล่นไปได้ไง่ายมัวมากเลยไม่คมไม่เอาเล่นไม่ได้อืมก็คือโดยส่วนมากเหมือนกับต้องการฟีเจอร์เมอน่ะแต่อยากจ่ายพันหนึ่งอะลำบากนะครับ DDR4 4,18เวส DDR5 DDR 4,18ควรเลือกบอร์ดไหนดีคือเรื่อง DDR4 DDR5 มันเทียบกันโดยตรงไม่ได้มันเป็นทั้งแพลตฟอร์มคือถ้าตอนนี้ราคา DDR5 มันไม่ได้แพงแล้วส่วนตัวผมมองว่าไป DDR5 เลยดีกว่านะครับเพิ่งเปลี่ยนสงสัยเพิ่งเปลี่ยนเมาส์ใหม่ DPI ดีกว่าตัวเดิมดันให้รู้สึกว่าเวลาลากเมาส์แล้วเหมือนคอมแรงขึ้นลื่นสังง้น ก็มีส่วนจริงๆนะเพราะว่ามันรู้สึกตามมือเหมือนเด็กแว้นก็แบบแว้นแล้วก็บิดแล้วไปทันทีอะ่ะเออสามดีกินมากเอ,อ่นี่มันช่องอะไรเนี่ยโอเคแต่อพอหกเก้าในผ้าหมออ่มเท่ากับห้าสิบสี่นั่นเองอ๋อเก้าหหสี่โอเคเสร็จแล้วว,ว้าว จดจำได้ไหมที่ผมบอกไปเดี๋ยวมาดู80524 80524 83089 83089 74165 74165 62รอบนี้มาดีนะครับนี่คุณครซี่โอรอบนี้ถือว่าเทรนนิ่งมาดีเลยนะบอดตัวเล็ก แรม2สล็อต77767 80524ชนะแล้ว82 83089ถือว่าใกล้เคียงกัน72940 74165วินวินใสๆลาเทนซีเท่ากันแสดงว่าใบออดตัวใหม่ Training แรมจัดการ Timing Ram ดีขึ้นมากนะครับพอเรียบร้อยสำหรับเรื่องของเกมคงไม่จำเป็น เพราะเราเห็นตรงนี้เรารู้แล้วรู้แล้วว่าความแรงที่ออกมาของ S D V ของ D S 3 S หรือแม้แต่ X 670 E ไท i c h i ร a r r r เท่ากันคุณได้ความแรงแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มความแรงหรือที่ชอบพูดกันว่าเต็มประสิทธิภาพจากบอร์ดที่อาจจะหรือน่าจะเป็น B 650ที่ถูกที่สุดในตลาดณเวลานี้ ครับผมเดี๋ยวเรื่องวัดอุณหภูมินี่แหละเดี๋ยวจะมาเบินทิ้งแล้วก็วัดอุณหภูมิภาคจ่ายไฟกันว่ามันเป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่ร r i อ e r update มีกักความเร็วไหมในการ์จอรุ่นเก่าจริงๆมันไม่มีในทางทฤษฎีในทางปฏิบัติจะมีหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้บางเคยลองมาแล้วทีกับบอร์ด PCE 4ียังเคยลองแล้วครับเคยเทสแล้ว เปรียบเทียบกันแล้วระหว่าง3กับ4เบิร์น5นาทีเบิร์นทิ้งไว้แล้วก็ดูเรื่องของเท็ม CPU และเดี๋ยวมามา OC r a แรกันนิดนึงว่า6,400บูตได้ไหมปึ๊บเดี๋ยววัดอุณหภูมิภาคจ่ายไฟอา้าวสวัสดีครับผมคุณมิกุ u n d e r อ o ์โวนี่นะว่าเป็นการ OC ไหมว่าจะจัดบอบร์ดวิโอศูนไม่ใช่เป็นการ OC ครับเพราะเราไม่ได้พยายามที่ต้องการเพิ่มความเร็ว CPU เราแค่มาลดไฟเลี้ยงแค่นั้นเองรู้สึกเกมสมัยนี้อยากปรับสุดต้องการกาดจอสุดแล้วมัง้งล่าสุดสเปคแนะนำโหดเกินเอ,อ่สดีครับซีรีส์4,000น่าสนใจตรงที่มันมีเฟรมเจเนเรชั่นเฟรมไทม์อย่างโหดอยากไป DDR5 แล้ว,ลวเห็นค่ารีดไร t e แรงมากๆ Driver u p อัปเดตบางเคยรอ,ออายินดีครับผมคุณ AX เดี๋ยวนี้ dlss ยัดลง Unreal 5แบบให้ใช้ได้เลยครับอัพสเกลเทคนิคเดียวกันกันกบ พิกเจอร์เลยลาเทนซี่หกนิดนิดนี่มันน้อยกว่า Intel หรือเปล่าน้อยกว่าครับเกมชอบแรมบัสสูงๆชอบ CL ต่ำต่คืออย่าพูดว่เซ l ลต่ำต่ชอบลาเทนซี่น้อยๆมากกว่า h ไฮแบนด์ว t h อุณหภูมิ CPU ชนชนเพดานตอนนี้นะครับคล็อกเลี้ยงตัวเหมือนเมื่อวานการวินิจฉัยด้วยเธอมือ ด้วยเทอร์มือมิเตอร์ภาคจ่ายไฟชุมช่มฉ่ำผ่านไปแค่ประมาณนาทีกว่ากว่าเดี๋ยวลองดูให้ดูก่อนตอนนี้นิดๆหน่อยๆอย่าลืมนะว่าอยู่ในห้องแอร์ด้วยนะครับนี่60กว่าอันนี้บน pcb นะไม่ใช่ฮีทซิงค์ผมพยายามชี้ไปที่ pcb เลยนะ ฝั่งนี้ไม่ทำงานฝั่งนี้น่าจะเป็นของ iGPU อุณหภูมิ30กว่าแค่นั้นเอง39 40แต่พอเป็นฝั่งนี้บริเวณชกุกอห้กว่า60กว่านี่60กว่ากว่านะครับส่วนตัวฮีทซิงเนี่ยชิลมาก วฮิต uh ิ้อฮบริเวณ P C B นะครับเดี๋ยวให้ดูต่ออ่าฮะอ่าแบตโล โอเคเห็นแล้ว60ก็กว่า70นะครับโดยประมาณซึ่งก็ถือว่ารับมือได้สบายและคล็อกก็ยังไม่ลดยังคงเห็น5025 5.0 5025 5.1 50ความแรงยังคงมาเต็มไม่มีปัญหาอะไรมันเป็นด็อเตอร์มอสหมดแล้วอะสบายแล้วอะมันด็อเตอร์มอสตอเคตัดมาอีกรอบหนึ่ง นี่เมื่อกี้หกสิบกว่าตอนนี้ขึ้นมาเจ็ดสิบแล้วเจ็ดสิบหกสิบกว่าเจ็ดสิบสบายนะครับอุณหภูมิแบบนี้แต่ส่วนหนึ่งที่อาจจะดูว่าต่าหน่อยเพราะว่าชุดน้ําอาร์ติกมันมีพัดลมมันก็เลยได้ประโยชน์นะครับ อุณหภูมิห้อง26.4นี่ซึ่งพออยู่ในเคสจริงอย่างน้อยๆมันก็มีลมเป่านิดๆหน่อยๆจากลมพัดลมเคสหรืออะไรต่างๆซึ่งอุณหภูมิแบบนี้สบายถือว่าปกติของชุดภาคจ่ายไฟมอดเฟลมันไม่ชอบอุณหภูมิที่ต่ำจนเกินไปมันทำงานได้ไม่เต็มที่ถ้าใช้อ n บอร์ดบัสแรมเห็นผลเยอะครับถ้าใช้อลบอร์ดนะ อันนี้หมายถึงในกรณีแบบที่ใช้การ์ดจอแยกสวัสดีครับผมเดอะการดูไลออนบางคิดว่าเดียวจะามระดับฮาร์ดแวร์หรือซอฟแวร์ RTX 3000คือ DLSS มันทำงานในระดับฮาร์ดแวร์อยู่แล้วครับ TF9 เดี๋ยวต้องรอสงครามซิลิโคนถ้างั้น DDr5 เล่นเกมไม่ได้ดีกว่า DDr4 ใช่ไหม <c oughs> เพราะ latency สูงมากไม่ได้สูงมากมาย DDr5 ถือว่า พอพอกันกับ DDR4 ในระดับกลางๆหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าปกติ60หน่อยๆห1 6น6่6แบบนี้จริงๆแล้วที่เคยทดสอบมันเล่นเกมพอกันอะแยกไม่ออกโอเคพอแล้วแรมลองมาดูแรมกันก่อนนิดหนึ่งเพราะวันก่อนเมนบอร์ดกิ๊กไบต์ B 6 5 0 MDS 3 สร้างความประหลาดใจหรือเซอร์ไพรส์พวกเราพอสมควรบูตแรมสีแถวบัตหกพันสีได้วันนี้กับบอร์ดตัวนี้เราจะได้เห็นแรมบัตหกพันหรือเปล่าเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับก็เริ่มต้นขออนุญาตเปลี่ยนแรมแล้วกันเอาแรมที่แบบวิ่ง6400ได้ชัวๆ์ง่ายๆผมรีสตาร์ทเข้ามาดูไบอออัปเดตไบออเดือนก่อนดีกว่าหรือไม่ต้องไม่ต้องลองดูไบออเดิมก่อน6 0 0ขึ้นไหม ้าไม่ขึ้นเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตใบออดก,กันอย่าลืมนะที่เห็นนี่เป็นแค่ใ <c> บ <oughs> ออดติดบอร์ดถามว่าทำไมผมชอบทดสอบใบออดติดบอร์ดเพราะว่าในโลกของความเป็นจริงใช่ว่ายูเซอร์หรือผู้ใช้งานทุกคนจะมาสนใจเรื่องพวกนี้แบบนี้จำนวนไม่น้อยที่ซื้อมาอยัางไงใช้แบบนั้นไม่เคยสนใจจะอัปเดตใบออดไม่เคยรู้มาก่อนหรือบางบางท่านอาจจะรู้แตกลัวที่จะทำการอัปเดต ผมก็เลยให้ดูว่าเออไบออดติดบอร์ดเปอร์ฟอร์มานเป็นไงแล้วจากนั้นก็มาลองอัปเดตให้ดูอีกทีหนึงมันไม่มีมันมีไฟมันมีไฟดีบักอยู่ลืมชี้ให้ดูนะครับนี่ก็ที่ทดสอบไปเป็นแรม Expo จัดการด้วย Expo 6000แล้วก็ e g ็ก s สส่วนไบออดของ Asrock เบอสรอก S Rock. ถ้าคุณเคยใช้แอสรอกหน้าตาเหมือนเดิมเมนูเหมือนเดิมไม่มีอะไรใดๆทั้งสิ้นที่แบบว่าจะต้องมาเรียนรู้ใหม่แม้แต่น้อยนะครับทุกอย่างเหมือนกันจะจะเข้าโคง้งจะอะไรต่างๆนี่เมนวล CPU Overclocking Infinity f a b r i ต้ต้องอัปเดตเบร์ดไม่มีเคิร์ฟนี่ มี LN2 โหมดด้วยโวยเอา HDV ไปเล่น LN เออแล้วไหนเคอร์บอ่ะเข้าโค้งไม่ได้อืมเข้าโค้งไม่ได้โ VIM t o t i n g เนี่ยปิดปิด VIM t o t t i n g ได้ถ้าสมมุติว่าป้ายจ่ายไฟร้อนจนเกินไป อออืมไม่มีให้เข้าโคง้งเสร็จแล้วถ้าเกิดเราจะมาลดไฟปูนปูนเหมือนเมื่อวานไหม o f f ็ e t อ f f s e ตน้อยสุดหนึ่งร้อยอืมบวกบวกได้เยอะแต่ให้ลดได้น้อยอืมอืมเดี๋ยวลองกับแรมตัวนี้ดีกว่าถ้าอย่างนั้น เกาะเกาะโป p นี่แหละหนึ่งรอบแล้วลองดูว่ามันจะ r e c o v รี y ไหมบัสหกพันสี่นะครับแรมที่ใช้เป็นแรมเอ็กโปครับซัพพอร์ตตอนนี้บางใช้แรมที่ซัพพอร์ต XMP 3.0มจุดศูนย์ MD e เพราะว่านี่มันโชว์เลยนี่ไงเอ็กโหกพันแรมเอ็กโปรไฟล์หกพันหกพันสี่แล้วก็ตั้งดีแรมไทมิ่ง อลองดู VIO Voltage หนึ่งสามห้าหนึ่งจุดสี่สามเท่าเท่ากันลองดูก่อนหนึ่งรอบแล้วกันนะครับ F 1 0 6 4 0พันสีขึ้นไหมใบออดใบออดติดบอร์ดบริเวณนี้นี่มีไฟดีบักอยู่ CPU d r a m VGA แล้วก็บูตลองดูนิดนึงว่ามัน Recovery ี่ได้ไหมไฟ SOC นี่เกี่ยวกับอะไรหรือครับ System on Chip ในส่วนของ Infinity Fabric หรือว่า IMC m e m o r y c o o t r o l l e r ในส่วนนั้น DDR5 มันเป็นแค่ยุคเริ่มต้นเลยไม่ต่างกับสีมากรออีกสักแป๊บเดียวมันจะแสงกด CL สูงๆกดบัสแรมสูงๆ CL สวยผมไม่สน เพรมเบอร์กในเกมเท่าไหร่มันทําให้ใจฟูความสุขทางใจหรือต้องรอ2อสเจนรองซักเจนก็เห็นความแตกต่างรอง OC ซอสูแล้วหรือเครื่องเองตลอดเซ็งมาก7จ็ดเก้าศูนยแมนวนวลไม่ได้ได้แค่เคิร์ฟนะครับถ้าคอมไม่มีปัญหาหรือประเด็นอะไรผมก็ไม่อัปเดตไปออดน,นะครับเรื่องคอมผมผ่านจุดสูงสุดมาแล้ววันนี้ขออยู่กับคอมแบบสามนอา,าดีคุณเมนตี้หกพันบูตได้ นี่เบออดติดบอร์ดนะหรือมันรีโคเวอรี่6,004จริงๆด้วยน่าดีขึ้นอากิซ่าตัวใหม่บอร์ดตัวถูกบูท6,004ได้ค่อยมาลองกด CL ดู6,004สา4 0ี่สี่สิบสี่สิบประามาณเป็นไงบ้างแล้วเดี๋ยวลองอัปเดตไบออดอันคอลดลงอืม เออก็ใช้ได้นะเนี่ยเอสล็กไม่โกหกทำได้ตามที่ขี้โมวไวไฟโรซี <c oughs> ผมนั่งดูบางไปคาดีไปครบชั่วโมงพอดีเพลินอะไรนะคาดีคาดีไปครบผมไม่ได้ใช้แรมเอ็กโปแต่ลอกไทมิ่งของเอ็กโปมาใส่เลยบูตง่ายเหมือนกันบางคิดว่าดีเด aha, ต้องบัตเท่าไหร่ถึงจะเป็นมาตรฐานมันตอบยากอะ่ะอย่างน้อยๆคือ เหมือน AMD เขาก็มีจุดสวยงามจุดสวีทสปอตคือ6,004ที่ดูดีต่ำกว่าก็ได้มันก็ตามงบประมาณไปนะครับหรือง่ายๆก็คือ Native IMC เช่น IMC 5,004ก็อย่าให้ต่ำกว่า5,004อะไรแบบนี้ Native 5,002ก็ไม่ควรต่ำกว่า5,002ตอนนี้มีงานอะไรบ้างคละเ้าค,คือโดยภาพรวมอ่ะมันต้องวัดกันที่แพลตฟอร์มมันวัดกันที่แรมกับแรมเทียบกันโดยตรงไม่ได้ แรมมันไม่ได้ทำงานได้ด้วยตัวมันเองมันทำงานผ่าน I.M.C. Integral Memory Controller แล้วเรื่องของ bandwidth ภายในเรื่องของ bit link มันมีเยอะซึ่งปัจจุบันนี้พอพูดก็ไม่มีใครสนใจเดี๋ยวรอตรงนี้นิดหนึ่งผมจะให้ดูนะครับว่าจริงๆแล้ว CPU มันมีอะไรมากกว่าที่แบบเหมือนกับแค่เอามาเป็นจุดขายแต่ เมื่อก่อนจะพูดกันคนจะสนใจแต่ปัจจุบันพูดไปก็แค่นั้นเพราะปัจจุบันนี้ต้องการคําตอบเพียงแค่ว่าซื้อได้หรือซื้อไม่ได้แรงกว่าหรือไม่แรงกว่าหรือบางทีมองแค่แบบคะแนนซีน e เบนจบแล้วอะไรแบบนี้ดีขึ้นนิดหน่อย r รืเท่าเดิมไรดีขึ้น Copy ดีขึ้นนิดหน่อย l a เทนซี่แย่กว่าเดิมเพราะว่า C l เพิ่มขึ้น เหมือนเรื่องของ CPU ผมจะยกตัวอย่างนะครับที่แบบว่าบางอย่างมันแตกต่างกันเดี๋ยวนี้มันดูไม่ได้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันไปอีกแ็บหนึ่งไม่ได้เมื่อก่อนมันจะมีแ็บให้ดูต้องไปดูกับซอฟต์แวร์ตัวอื่นนี่ตรงนี้เรื่องของ L1 data มี8 w 8 w 8 w 16 w นะครับ 8-way 16เวตรงนี้ยังไม่ยังไม่เท่าไรซึ่งมันจะมีข้อมูลเชิงลึกถ้าเราไปดูใน d Data s h e e t เมื่อก่อน CPU Intel บน HEDT อะ High Performance Platform รุ่นใหญ่ที่เป็น Socket 2066 CPU 8 w a เเท่ากันแต่พอเป็น CPU ของ 115X 8 w a เ64บิตก็คือเวละ64บิต64บิต Data แต่พอเป็น2011เวละ128บิตพอเป็น L3 เวละ256บิตแค่นี้ต่างกันนะนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมบางที CPU HEDT ของ Intel คล็อกน้อยกว่าแต่แรงกว่างานบางอย่างเหนือกว่ามากเพราะว่าบัสวายภายในมันกว้างกว่าจำนวนเวเท่ากันบางที l อ a แสน้อยกว่า l c a แสเท่ากัน แต่ทำไม CPU อีกตัวหนึ่งแรงกว่ามันมีเรื่องพวกนี้อีกแต่ปัจจุบันนี้เอามาพูดก็แค่นั้นน้อยคนที่จะสนใจเพราะโลกเปลี่ยนไปนะครับซึ่งบอกเลยว่า DDR4 DDR5 เอามาเทียบกันไม่ได้จำนวนมากยังไม่เข้าใจเลยว่าอะไรคือ DDR4 อะไรคือ DDR5 สำหรับผมมัน just R อร์แะถ้า CPU ต้องการ DDR5 เราก็จำเป็นต้องใช้ DDR 5แต่ถ้าแพลตฟอร์มของเราใช้ได้ทั้ง4และ5วัดกันที่งบประมาณในกระเป๋าแค่นั้นเองเพราะ4ถูกกว่า5แพงกว่าบางท่านบอกว่านี่ราคาเท่ากันไม่จริง DDR 4บัตรส0 0ถูกกว่า DDR 5บัตร5 0 0 0บัตรบัตร0 0อะไรแบบนี้คือมันมีให้เลือกเพราะอะไรเพราะบางคนน่ะบางคนแรมบัตร3 0มเหลือเฟือ บางคนยังใช้2องหกหกหอยู่เลย DDR4 หาซื้อได้สิแถวละแปกิกแกิกแถวละเจ็ดดร DDR5 หาได้ไหมแถวละเจ็ดหาไม่ได้เห็นไหมมันแค่นั้นเองมันเป็นแพลตฟอร์มแพลตฟอร์ม DDR5 คือมันเป็นยุคสมัยของ DDR5 และบางคนถามว่าผมใช้ DDR3 อยู่จำเป็นต้องมา DDR5 ไหมมันไม่เกี่ยวมันเป็นแพลตฟอร์ม DDR3 ถ้าคุณยังพอใจกับ DDR3 มันก็ยังแรงของมันอยู่มันไม่ได้หมายความว่าผมใช้ DDR 3แล้วเดี๋ยวผมจะลงว i n d o w s ไม่ได้เดี๋ยวผมจะลง Word ไม่ได้เพราะปัจจุบันนี้เอาความคิดในแบบที่เหมือนกับฝั่งมือถือแล้วมาผูกกับคอมพิวเตอร์จริงๆอ่ะเทคโนโลยีมือถือตามหลังคอมพิวเตอร์เยอะนะคอมพิวเตอร์ไปไกลกว่าแต่จํานวนมากมือถือมันอยู่ใกล้ตัวแล้วมองว่าว้าวเพราะโดนมาเก็ตติ้งล้างสมองแค่นั้นเองนะครับกลับมาตรงนี้อืม 16คูณ2 1 9 9นนั่นแหละคือราคามัน DDR4 มันถูกกว่าเยอะมากนะครับปึ๊บอ่าครับผมท่านโอแล้วมี DDR5 ที่ผมบอกมี DDR5 แถวละ700ไหมไม่มีใช่ไหมหรือมี DDR5 8 g กิกแถวละ700อืมคือแพลตฟอร์มโดยรวมมันถูกกว่าซื้อบอร์ด DDR4 ถูกกว่าซื้อแรม DDR4 ถูกกว่า ทุกอย่างมันยังพูดได้แบบนั้นก็คือแพลต,ฟอ,ลพลตฟอร์มใครแพลตฟอร์มมันนะครับึปึ๊บโอเคกลับมาตรงนี้8 000, 7 7 0 0 0 0อันนี้ถือว่าไม่หายไปไหนถือว่าปกติเท่าเดิมเพราะว่าทดสอบแต่ละครั้งมันแกว่งไปแกว่งมาเอาหน้านี่เึ๊บลองดูอีกรอบหนึ่งพี่ๆเดฟทั้งหลายคงไม่บีบเกมเมอร์ส่วนมากเราจะโดนบีบจากแอปพลิเคชัน ย้อนไป20ปีที่แล้วสมัย Socket 478 Socket A A S-ROC k คือขวัญใจรากญ้าแต่ปัจจุบันก็ตามยุคสมัยพัฒนาไปเรื่อยๆบางเคยใช้โนเกียที่เป็นซิมเบียนไหมคิดว่าล้ำมากเลยไม่ได้ใช้ผมใช้8210 8310เสร็จแล้วหลังจากนั้นก็มาเป็นพวกฝาพับแทนนะครับ DDR5 8 g ิ1 390เห็นไหมอือแหม DDR4 ของเดวาก็800เท่าไหร่บาทเองดี r ดี 8G สีกิก800กว่าบาทใช่ไหม890อืมแล้วถ้าเหมือนแบบตานชบาทของผมเอออีกอย่างหนึง่งบางเคยใช้33 3310ไม่ได้ใช้ตอนนั้นผมใช้อีริกสันฝาพับหนาๆเขียวๆอะ่ะ ไปเอซีตอนนี้มีงานอะไรบ้างที่ดึงประสิทธิภาพ DDR 5 8000มากันเยอะแล้วเจนหน้าผมใช้โนเกียซิมเบียนเอสร็อกสะดุ้งแล้วปุ๊บแรงมากกว่าย้อนไป20ปีโอเคลงไดเวอร์เอ็นวีเดียตัวล่าสุดผมเล่น APEC อยู่ดีๆเสียงค้างลงฮอตฟิกเอ็นวีเดียปล่อยฮอตฟิกมาแล้วครับผมเนี่ยเวลาไดเวอร์เอ็นวีเดียมีปัญหาทําไมไม่ลงข่าวกันบ้านเราแปลกดีมีบั๊กนะ แล้ว Nvidia เดียรีบมากออกมาปล่อยแค่สะ2วันมั้ง2วันผมเห็นข่าวอยู่เขาลงข่าวกันอยู่ไดเวอร์วีเดียตัวใหม่แล้วก็ h o ตฟิกยังมีบั๊กนิดหน่อยตรงที่ทำให้ CPU โหลดหนักกว่าเดิมน่าจะรอฮอตฟิกตัวใหม่นะครับอือฮึอปบน,นี่ก็เหมือนเดิมเห็นไหมแปดสิบแล้ว8ปดหกดีขึ้น ถือว่าไร้ดีขึ้นก็ปี้ดีขึ้นนะครับเอาละเรารู้แล้วว่า6,400บูทได้แล้วก็ลองจูนอีกนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวลองอันเดอร์โวลดูเพอร์ฟอร์แมนซ์เทียบกับเมื่อวานนะครับ <c oughs> MD d r ด v e r ลงแล้ววินโดว์หลอนโดนด่าอีกไม่ได้อ่ n v ดี i าไดเวอร์เดีต้องไม่มีปัญหา <c oughs> ซีเมนต์พีเดฟทั้งหลายดีสีล่าสุดหนา gig, ้าสิกิกเ0้บวกเองฟูรีบีสามพันอนกิกสามนต่อหนึ่งนิ่งนิ่งตามที่บางแนะนำนี่มาแป๊บเดียวหายไม่ทันได้เสพอ,อ๋อไม่ทันได้เสพนะครับอืมเออพอพี่เขียวมีปัญหาคนไม่ค่อยสนใจ สางั้นแต่พอเป็นแดงนี่ล้อกันยันลูกโตคืออารมณ์เหมือนทำไม่เห็นน่ะทำไม่เห็นน่ะแต่จริงๆสองสามวันแล้วพอมีคนบ่นมันก็ทำข่าวได้นะเห็นทีอย่างอื่นแล้วแย่งกันจังเออแบบเออแปลกดีตอนนี้มีปัญหามาสองสามเวอร์ชั่นติดเลยนะสำหรับไดเวอร์เขียว ถ้าเอาตัวถูกต้องหาในช้อปปี้ย้อนนเนมประกันแประกันไม่ LT วัดดวงเอา 2, 1, 1, สิบหกกิกสองพใส่ให้เครื่องเก่ามันก็ใช้ได้นะอืมดีเดี่สามพันหกสามพั 4, 36, 36, 36, 2, ของ g ีสกิลหกพักว่าบาทซื้อดี r ดี2ห้าสางแบลล่างได้เลยถ้าไม่เรื่องบอร์ดราคาแพงกว่านิดหน่อยก็คือมันก็มี DDR4 ที่คู่ละหมื่นกว่ามันก็มีนะครับเอาราคาของอะ่ะ มันกละค,าคลาคระคลากดไทมิ่งก่อนนิดนึงไหนไหนก็อยู่ในส่วนของ OC แล้ว3.2.3.8.3.8โอเค F10 o บูทได้ไหมก่อนที่จะอัปเดตไปออดเขียวนี่ผมจอฟ้ากับ Adobe จนหัวร้อนแต่ยังดีที่ออกตัวใหม่ไวครับข้อดีของเขียวคือแก้เร็วมาก k i n g s t o n Fury B32 ถูกสุดครับในช h อป e กีก็อย่างว่าแหละ เอ็นวีเดียบริษัทตอนนี้โคตระรวยท็อป10นะบริษัทที่มีมูลค่าสูงที่สุดในติดหนึ่งในสิบมีพนักงานตั้งเท่าไหร่ช้อปปี้คืนนี้มีคืนเหรียสาสิเปอร์เซ็น30%ซื้อไรดีใช้ทั้งเขียวทั้งแดงก็มีปัญหาทั้งคู่บอกเขียวไม่มีปัญหาไม่ได้โดนผู้ถือหุ้นผนอีกอเปิบเจนเซนไม่ชอบข่าวลือ ผมเปลี่ยนละ531.29 hotfix ตัวเก่ามัน531.26ปึ๊บเออไทมิ่งแน่นๆใช้ได้บอดตัวนี้ตัดต่อยังไม่เสร็จอัพใหม่ละเลยยังไม่ได้ลงคลิปอ๋อปุ๊บอืม6,400 CL32 38 38 98เดี๋ยวลองกดดู6 4 0 4 CL30 ได้ไหมแต่ตรงนี้ลองดูก่อน พอกด CL แล้วอาจจะไม่ไปก็ได้จะต้องไปเพิ่ม Infinity Fabric Fabric บ,บนบอร์ด B650E ไ a ชิวิ่ง2,002ได้ตัวนี้วิ่งได้ไหมเดี๋ยวลองดูนะ7950 XTX นี่จริงหรือ Fake New Maybe m a y เออ t r a i 50มาแรงนะรู้สึกว่าฝั่งฟ้าจะมี t r a น50ด้วย เออแล้วจะมีเทรนห้ด้วยนะอ,อ,อาจจะมีหนึ่งสามเก้าห้าศูนย์หามจ็มี่ห้าศูนย์หนึ่งสามห้าอืมอาจจะมีชิป Z795 B665 เออช่วงนี้ทำไมอะ่ะ50มาแรง n อ i นวิ MV เดียคนใช้เยอะข้อมูลเยอะงบเยอะก็แก้เร็ว7 9 5 0เ t x XMP profile มันติดมากับบอร์ดหรือแรมอยู่ในแรมครับผมใช้ AMD สีสดล้วนๆผมเคยใช้1050สีจิตจืไม่รู้เขียวรุ่นใหม่ไปปรับได้ครับผมปรับได้คนไทยยิ่งชอบ50เออขายคนไทยง่ายเลย power supply จะต้อง850ว้าวไร้870เ โอเคถือว่าผ่านเลยบอร์ดตัวนี้ OC RAM รง่ายออกรุ่นไมเนอร์เช้งกันหรือช่วงนี้ <c oughs> เริ่มตันๆต,ตึงๆเครื่องเอ็ผมใช้มาไม่เคยมีปัญหานะแต่ไดเวอร์ชิปเซตออกช้าเกินช้าจนบางทีคิดว่าไม่เคยมีเครื่องเอ็มอยู่ในบ้านก็ดีแล้วไม่ต้องมานั่งอัปเดตอะไรให้วุ่นวาย <c oughs> กับชีวิต opers. อเปิบเหมือนครับ ผมต้องปรับโปรไฟล์ R G B เหมือนกันแล้วก็0ถึง2 5 5เหมือนกันเหมือนคนไทยไม่ชอบ7 0ป <c oughs> ุ๊บ latency ไม่ลงต้องไปปรับไอ้นูนแต่ read write copy read ไม่ได้ดีขึ้นแต่ write ดีขึ้นมาก copy ดีขึ้นมากอ,อ๋อดีขึ้นนิดหน่อยแต่ write ดีขึ้นแบบเวอรวอ รีดไม่ได้ดีขึ้น Latency ดีขึ้นพอเรากด CL นะครับโอเคจากนั้นลองดู CL 30ปึ๊บรีไปซื้อน้ำแล้วแม่ค้าคอแดง <laughs> ผมไม่เหมือนคือที่ไม่เหมือนนี่สีอะไรไม่เหมือนครับเปิบ อ๋อเดี๋ยวตัดมานี่ก่อนผมเคยขอให้บางโอซนะแต่บางน่าจะไม่ว่างโอเองดูพีคอห้าพีคอห้าหกห้าสีตัหนึ่งสามได้ประมาณนี้ก็โอเคแล้วล่ะ5.6เลยอะซิงเกิลผ่านแล้วอืมแล้ว2คอห้าจแล้วก็5.2แล้ว e 4.2ผ่านเลยโอเคนะครับ อินีออกตัวใหม่ที่ใหม่กว่าฮอตฟิกมาละมาแล้ว,ลวโอ้โหนี่แหละเร็วจริงๆสามสิ 30. ได้ไม่ได้รู้กันเพียอยูรุ่น999วัตต์เลขมงคลติดติดคอมเสริมโชคชะตาเจอมาแล้ว7วัตต์อ๋อมีสวดอะไรนะไม่ใช่อะไรนะอะไร,นะะไรพลุกเสก7วัต เออเจ็ 7, ต้องก้าววัดด้วยกวัดลุกเสกกวัดเสริมดวงชะตาเฟรมไม่ตกแม่ค้าคอแดงสักคอวีเลฟเกมเมอร์ทราบไหมครับทราบไหมครับว่า msi 3.0 0 m pro สามารถใช้กับไรเซน4 0 g ได้ไหมเข้าไปในเว็บไซต์ msi แล้วก็ไปดูที่รองรับหรือว่าซัพพอร์ตซัพพอร์ตแล้วก็ไปดูที่ cpu ที่รองรับผมสังเกตมานานแล้วทำไม cpu r 9้0 x วิ่งแตะแค่5.55เองครับจากสังเกตดูในไลฟ์ไม่เห็นมีคนแตะหมันออกแบบมาสุดแค่นั้น CL 30 boot บูตไม่ได้เดี๋ยว Windows พังได้แค่32อพอละเดี๋ยวอัปเดตไบออดนิดหนึ่งว่าเราจะเห็นเพอร์ฟอร์มนซ์อะไรดีขึ้นไหมนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วจบวันนี้เออหชั่วโมงรีวิวเมนบอร์ดก็ได้เหมือนกันแฮะที่จบเนื้อหาแล้ว ดีตรงที่แก้ไวได้ Ram Asgard DDR 5 5 2 0 0 2มาราคา1,800หน่อยๆจาก Aliexpress แอบวัดดวงอยู่เหมือนกันเพราะยี่ห้อไม่มีข้อมูลซัพพอร์ตของบอร์ดที่ใช้แต่ยกประกอบแล้วผ่านฉลุยจริงๆมันก็วัดดวงแหละแต่โดยส่วนมากใช้ได้ถ้าไม่โชคร้ายจริงๆเรื่องของคล็อกที่5.5มันสุดแค่นั้นนอกจากว่าเราจะต้องทำให้มันอุณหภูมิต่ำม,มากๆโหลด f a u l t แล้วก็ F10 บอร์ดแอสร c k ปัจจุบันนี้ไม่ยอมให้อัปเดตไบออดถ้าแรมมีการ OC อยู่ mm hmm. เท็ดเบนตัวนี้5-6ปีแล้วมัง้งมาก,ก่อนไลท์หปีหรือ2ปีอาจจะ6ปีกว่าหรือเกือบ7เป็ดแดงแพ้น,นัดล่าสุดเลยตามแมนยูอยู่8แต้มสะละไม่เจ็ดแต้ม mm hmm. เออ รอ uh, ตัวนี้เหมือนจะบูตนานกว่า B 6 5 0 E ที่เราเล่นเมื่อวานนะครับเนี่ยใช้เวลามากกว่าโอเคมาแล้วทุกอย่างดี a u l t ตูน instant flat เออลืมไม่ต้องละเพิ่งนึกได้พอเห็น instant ทำไมเราไม่ลอง flatback เสียเวลาปึ๊บ a n t to u p อัปเดตอัปเดต อรอแค่นั้นแหละชักปลักไฟดับแล้วมาใช้งานเฟดแบ็กอ้าดับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันทนเกินใช้มาตั้งแต่คอมดีดีอามันก็เทสเบนมันก็แบบ just just อ l e เ็ก just อ l ลเล็กพ่นสีแก่นั้นเองอืมไปเห็น x 5 7 0 a pro ราคาประมาณ5,000พอสู้ b 6 5 0ได้ไหมมันไม่เหมือนกัน มันได้ x570 มันอยู่บน AMC ซึ่งไม่สามารถเอามาใช้กับไรเซน7,000ได้เพราะ B650 b ก็ไม่สามารถ What? share b e g i o n Warning มีเมนูใหม่มีฟีเจอร์ใหม่ Warning system firmware is being updated กำลังทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์ Keyboard is locked do not turn power off once f ฟิร์ a แ e ร์อัปเดต complete system will be a u t o m a t i t reboot อ๋อโอเคคีย์บอร์ดตอนนี้ไม่ให้ยุ่งเมาส์เมาส์ก็ไม่ได้อย่าตกใจต้องอ่านต้องอ่านและดูด้วยว่ามันยังรูดเฮ้ยเมาส์ไม่ขยับเดี๋ยวจะมีคนสงสัยอีกช่วยด้วยครับเนี่ยตอนผมอัปเดตไปออดทำไมเมาส์คีย์บอร์ดไม่ขยับสะดุ้งและไม่ทันจะดูว่ามันรูดกดรีเซ็ตรียบร้อยเดี๋ยวงานเข้าสำหรับบอร์ดที่ไม่มีแฟลชแบ็กมันจะบอกว่าคีย์บอร์ด อีส์ล็อกเก็ก็คือเหมือนกับว่า USB ตัดทิ้งพอ USB ตัดทิ้งแล้วก็อย่าปิดเครื่องแล้วระหว่างที่หลังจากที่เฟิร์มแวร์หลังจากที่อัปเดตไปออเสร็จมันจะรีบูตเองแต่เรายุ่งกับปลั๊กได้ใช่ของผมนี่คอนโดตากตากปลาบอร์ด3ใบสามชั้นโอ้เชบีไม่รู้เหมือนกันงงเนี่ย S P S m, IC, firmware, m, 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 IC, m, IC, m i กเฟิร์มแวร์เมาส์มั้งมิกอะ M I C M I P S P นั่น m i ก มิกนั่นเมาส์ไม่รู้เหมือนกันอัปเดตติ้งเมนเฟิร์มแวร์เพิ่งจะมาตรงนี้เนี่ยเมนเะฟิร์มแวร์เมื่อตอกี้เป็นน่าจะส่วนของที่แบบว่าปกติไม่อัปกันเท่าไหร่ m อไม่ไม่ระบุมาเป็น h o ตฟิก m อมาเป็นแบบเวอร์ชันอัปเดตเป็นตัวเลขจุดทศนิยมอื x v i d e อ r e s o วิดีโอเวลาดู สตรีมช่วยได้มากๆเลยนะครับบางลองหรือ,อยังยังไม่ได้ลองเลยไอตัววิดีโอเรโซลูชันอัพสเกลมันก็คือเทคโนโลยีอัพสเกลอะเอาง่ายๆก็ด้วยที่ฮาร์ดแวร์มันทรงพลังแล้วอัพสเกลก็เลยกลายเป็นชัดขึ้นก็ดีต้นฉบับ 1080p u p s อัพสเกลเป็น 4K แล้วภาพชัดก็ไม่ต้องมาไม่ต้องมาแบบว่าจะต้องใช้ฮาร์ดแวร์แรง ให้เปลืองทรัพยากรประหยัดพลังงานดีแล้วอนาคตเราก็อยู่เราจะอยู่กับแบบนี้แหละเวอร์ชว่เวอร์ชวนไปหมดไม่ต้องมาทำฮาร์ดแวร์ให้แรงเวอร์เน้นประหยัดแต่เล่นเกมแล้วภาพสวย DLSS ที่เคยคุยกันนะมีอนาคตกว่าเรเยอะแต่เรนี่ก็ไปได้เรื่อยๆถ้าเกิดว่าผู้นักพัฒนาเกมเล่นด้วยมันก็ไปได้ สามดีกินมาปึ๊บใช้เวลาเนี่ยพอเมาส์ไม่ขยับแล้วมันขยับช้าบางคนกดรีเซ็ตแล้วขัดใจไวรุ่นไม่ทันใจ78กว่าจะขยับเมาส์ก็ทำอะไรไม่ได้ปึ๊บม,มันมีจริงๆนะเรื่องแบบนี้คือเหมือนกับว่าช้าจังค้างหรือเปล่าเออที่ไม่เข้าใจก็ก,กดรีเซ็ตมันมันเหมือนกับว่าอัพอะไรหลายๆอย่างอะ่ะ ใ้าปกติมันไม่นานแบบนี้แต่เมื่อกี้อะเห็นไหมเรามีแชร์บีมันคืออะไรมีอะไรแปลกๆเยอะผิดพรบรเกมเอ่าเมาไม่ขยับอ่าพอบ่นว่าชา้าก็แคบก็ได้ก็บ่นเลยไป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 แคบเมืม่อกี้เหมือนกับวิ่งสวนแล้วเจอเพื่อนแล้วจอดคุยกันอยู่ป้าบ้า้าแล้วสักพักปุ๊ปปปปปปบมีรถมาบีบแต่ข้างหลังบีนบินบ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 นไปก็ได้เออไปก็ได้นะครับเอานิ้วไปบังหลอด ซื้อ RTX รุ่นเริ่มต้น RTX มีไว้ประดับเฉยๆรอมเล็กมากไม่น่าจะนานเลยตึกตึกอืมไฟดีบักรหรืออะไรอีกไม่มีแล้วรอเทสเทียบนิดหน่อยแค่นั้นว่าใบออดตัวใหม่ดีขึ้นแค่ไหนใช้รอ B c ร0 m ศูนเอ็ครับเพิ่งอัพใบออล่าสุดจะมีปัญหาเช่น เข้าหน้าใบออดได้บ้างไม่ได้บ้างต้องรีสตาร์ทตลอดเปิดต้องรีสตาร์ทตลอดเข้าหน้าใบออดเปิดฟาสต์บูทหรือเปล่าหรืออาขอบคุณคุณเบจิต้าด้วยนะครับสนับสนุนเลี้ยงข้าวมา69บาทที่นี่ดูสรารคดีจากเว็บฮับชัดและอ๋ออัพสเกล <laughs> เออสามปีอัพไปเป็นพ0นแปดสีอ๋อเนียนขึ้นอาบออดตัวใหม่ ลองเปลี่ยนไปลายไหม xbo หก0ันลอง xbo เฉยๆก่อนนิดหนึ่งรันกิกเบนอะไรดูรู้เลยอ,าาอ่ะฮะอ๋อลืมต้องไปปรับพัดลมรอบสุดก่อนคนแก่ๆไงเป็นบ่อยผมเคยเจอแบบขึ้น Windows อัปเดตตอนเปิดเครื่องอ่า มาบอกเปิดเครื่องไม่ได้ซะง,งั้นทั้งๆท,ท,ที่รอ15นาทีมันก็เสร็จอ่าครับก็มันมีจริงๆแล้วแล้วก็บ่นมีปัญหานน่นเนี่ยเครื่องเป็นงูนี้คือเยอะนะที่ user error แต่เราว่าเขาไม่ได้เพราะเขาไม่เข้าใจเพราะเขาไม่รู้จริงๆเป็นค่า default หมดเลยเข้าไปออดได้บ้างไม่ได้บ้างอันนี้น่าจะเป็นจากปัญหานั้นหรือเปล่าที่เจอกันเยอะ เรื่องของพอร์ต HDMI หรือพอร์ต DP อะที่บางทีจอบางตัวเข้าไบออดไม่ได้กับบอร์ดเวอร์กับไบออดเวอร์ชันนั้นอะไรแบบนี้มีนะเรื่องนี้นะครับที่บางคนบอกผมเปลี่ยนมาใช้ DP เข้าได้เลยบางคนเปลี่ยนจาก DP มาเป็น HDMI ได้เลยจากที่บางทีไม่เคยเข้าไบออดได้ไบออดอัปเดต Cannot be perform e d under d d 5 overclocking oh, continue รู้แล้วรู้แล้ว จะมาปรับไอ้นี่เองนี่เสียบป,ปั๊มเอาไว้ F10 enter เกม PUBG ชอบแรมแบบไหนครับ Latency น,น้อย Latency น,น้อยเกมแนวนั้นเกมแนวเดียวกันนั้นชอบ Latency น,น้อยมากกว่าครับเคยลองกันแล้วพอ Latency น,น้อยนี่เฟรมไทมนิ่งกริบจอผมเข้าไปออดไม่ได้ต้องเปลี่ยนอ่าเห็นไหมบอกว่าปัญหายุคนี้เราเจอกันเยอะ เจอแบบแปลกๆเยอะเพราะว่าฮาร์ดแวร์มันหลากหลายมากบูตเร็วกว่าเดิมเยอะเลยสำหรับใบออดตัวใหม่ดีเอาละเพอร์ฟอร์แมนซ์แรม AM5 ไม่ได้ว่าแก้เรื่องช่อง USB ใช้พร้อมกันได้ทุกช่องก็ยังต้องดูเป็นโมเดลโมเดลไปแต่ส่วนมาก X บอร์ดที่เป็น X670E จะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องใช้ USB พร้อมกันทุกช่อง เพราะว่าให้ชิปเซตมา2ตัวเลยเล่นง่ายค้างหน้าบูทผมเคยเจอจอบูทวินโดว์ไม่ได้เปลี่ยนแล้วหายเลยเนี่ยแปลกต่างกรรมต่างวาระจริงๆยุคนี้5้าพันกีถ้าเกิดว่าใช้ iGPU อะถ้าใช้ iGPU นะชอบทั้งบัตชอบทั้งลาเทนซีก็คือ บัสสูงๆได้ประโยชน์เพราะว่าแบนด์วิดต์กว้างสำหรับ iGPU l a t e ลาเทนซีน้อยได้ประโยชน์สำหรับเรื่องของการอันแพ็คข้อมูลขนาดขนาดใหญ่และจำนวนมากในเวลาเดียวกัน p e r ร์ฟอร์มาเหมือนเดิมเหมือนกับว่าไบออดออกแบบมาก็แพ้เพื่อให้รองรับตัว X3D แค่นั้นเองอืมดีขึ้นนิดหน่อยแฮ ทีแรกมัน805รอบนี้มัน807อันนี้ถือว่าปกติ83เนี่ยไรอ่ะ830กลายเป็น851อันนี้ถือว่าเพิ่มขึ้นแล้วก็เดี๋ยว741แล้วก็ latency 62เพราะใช้การจอค่ายเขียวต่อจอค่ายแดงหรือเปล่าเพราะงี้ใน PC เราต้องมาอัพไบออดแบบแมนนวลไงในโน้ตบุ๊กสมัยนี้ส่วนมากอัพไบออดผ่าน Windows อัปเดตได้เลยถ้าผู้ผลิตปล่อยมาจริงๆใน PC ก็ อัปเดตผ่าน Windows ได้เหมือนกันแต่ปัจจุบันยูเซอร์ผู้ใช้งานไม่ค่อยไม่ค่อยลงแอปของผู้ผลิตเท่าไหร่741ก็เดี๋ยวนี้แหละลองจะลองไปดูครับผมคุณเรโค63.1เท่ากับว่าง่ายๆ Performance เหมือนเดิมสำหรับใบออดตัวนี้ไม่ได้แก้เรื่องของ Performance เอาแค่แบบประมาณว่ารองรับ 6,800เอาไม่ใช่ลองรับตัว 3D แค่นั้นเอง x 3 d เอาจริงๆ b 4สี่ยังดัน5,900 v b o สุดเลยครับแค่ภาคจ่ายไฟร้อยซเลยเหรอภาคจ่ายไฟแล้วคล็อกไม่ลดเหรอครับคล็อกลดไหมคล็อกของ CPU อะ่ะตัว B450M นี่ถือว่ากักค่อนข้างเยอะแต่ก็ดันได้สำหรับ5,900 x คือสุด 5950X ยอย่างสุดเลยที่เคยทดสอบมาเอ็มดิฟาบิคร็อกสำคัญไหมเห็นช่องคุณเอ็มเขาปรับ2000สํสำคัญครับผมคือสวีดสปอตลดครับตอนโหลดหนักๆอ๋อถ้าแบบนี้ก็แสดงว่ารถแต่ถ้าเล่นเกม CPU มันไม่ได้โหดแบบนั้นก็สบายไม่มีปัญหา Infinity Fabric อันนี้คุณไซรี่ใช่ไหมอานไม่ถูกถ้าเรื่อง Infinity Fabric เรื่อง IMC เรื่องอะไรต่างๆว่าสำคัญยังไงสละเวลาไปนั่งไล่ดู OC สกูลนะครับลองไปดู playlist OC สกูลแล้วก็ลองเซิร์ชดูที่เกี่ยวกับ AMD มีข้อมูลมีข้อมูลรายละเอียดครบถ้วนอาจจะต้องสละเวลาน,นิดหนึ่งเกมออนไลน์แบบ แบนด์กัดจอได้ยังไงนะแบนด์กัดจอเซน5ขอสวีตสปอร์ตแรมแปดพันนะ <c oughs> เล่นเกมสบายครับวิ่ง4ี่0้า้แช่ครับเพราะว่าเล่นเกม CPU มันไม่ได้ร้อยแช่แบบ Heavy workload รอนี้นิดนึงแล้วเดี๋ยวลอง u n d e r w o r l d เทียบกับเมื่อวานคะแนนเป็นยังไงบ้างวันนี้ซีน e เบนเราเห็น38เมื่อวานนี้เราเห็น 39k อืม39 k ม 39K บางมีเคสไม่ใช้บางไมยเยอะมากคุณก๊อตเคสสองสองสี่เจ็ดสองสองห้าแปดสองสี่หนึ่งเก้าเจ็ดสองสี่หกดีขึ้นก็ไม่ได้ดีขึ้นแบบชัดเจนอยู่ในเรทเดิมแค่นั้นเองโอเคปั๊บรีบูตร mm ีสตาร์ท เซ็นห้าอิวิดีโอเพราะใช้การตอนนี้ตอนนี้ขอแค่วิน11บเอ็ดไม่บั๊กกับไรเซนแบบก่อนนี้อุตสาห์อัพมาแล้วไม่เจอแล้วเหมือนจะไม่เจอแล้วอาไดเวอร์ไดเวอร์ชิปเซตตัวใหม่ไม่มีแล้วละ่ะโกงเกมแล้วเขาแบนด์ไอดีฮาร์ดแวร์อ๋อที่บอกว่าเกมออนไลน์แบนดแบนด์การ์ดจอใช่ไหม มันได้มันมีดไวไอดีมันมี DIY ID ดีม, ID, มันเป็นแบบนั้นมันทำได้จริงๆบางทีอาจจะเป็นจากเมนบอร์ดก็ได้เคิร์ฟได้หรือ,อยัง MDO clocking อ่าไม่มีให้เคิร์ฟเรอบอร์ดตัวนี้เคิร์ฟไม่ได้ เอาจริงดิหมดสนุกสิหรือต้องการหรือต้องการโปรเทคภาคจ่ายไฟไม่ให้มันทำงานหนักอืมไม่ได้อ่ะ อนเทนเนเอ็นาเข้าโค้งไม่ได้อ้าวไม่สามารถเข้าโค้งได้แปวแปวแววแวว แ,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 แล้วอันนี้มันตั้งยังไง Specify a custom CPU core voltage millivolt should be combined with a custom CPU core frequency power saving feature for idle core eg cc6 sleep remain active stepping is 5 millivolt oh. อ๋อไม่งั้นตัวแพงขายไม่ออกอาจจะเป็นไปได้ กักกันแบบนี้แล้ว CPU under volt หน่อยหนึ่ง overclock mode but speed. b u s speed OCB clock แล้วก็ external voltage offset mode ลบร้อยไม่ให้เข้าโค้ง ปัตโตเขาคงไม่ได้เสียใจใส่เจียสำหรับสายแว้นขอแสดงความเสียใจด้วยใช่เริ่มและจับสายยางแก้มเตี้ยเลยครับแบบนี้ใช่นี่650และเดี๋ยว620คงอ๋อ620ทำอะไรไม่ได้อยู่แล้ว nooc on 620เมื่อกี้ดูคลิปเก่าบางเรื่องเคลียร์ซีมอส <c oughs> มันมากครับลองได้ทำเองแล้วโอซีไว้ White, แล้วบูทไม่ติดขอบคุณมาก่าขอบคุณเช่นกันครับผมคุณเอ็กกี้บังครับเกมพับ g 2 k ระหว่าง 77x กับ7 8 3ดีจะต่างกันมากไหมครับต่างกันเยอะแต่ราคานะราคาบางทีบางทีงทมองมันตอบยากอะ ราคาบ้านเรามันต่างกันเยอะจริงๆราคาใน US มันเท่ากันคือถ้าจะเอาเฟรมอยากได้เฟรมหรือแบบว่ามองว่าเราได้ประโยชน์หรือเรามุมมองของเราก็คือเฟรมเยอะแล้วได้เปรียบจะเป็นแปด d นี่ชัดเลยนะว่าเฟรมแบบต่างกันเว่อร์บอร์ดตัวล่างคืออะไรเลยครับตรงเทสเบดบอร์ดตัวล่างไหนบอร์ดตัวล่าง หมายถึงนี่อันนี้การดีบักดิจิตอลดีบักเซตเมนต์เอาไว้ดูเพราะว่าบอร์ดมันไม่มีอะไรแล้วเอาไว้วิ่งเหมือนบอร์ดใหญ่ๆที่มันมีดีบักมาให้วันก่อนเอามาใช้กับบอร์ดตัวไหนแล้วลองดูนะเทียบกับเมื่อวานลบร้อยมาบแมก อันเดอร์วูนไฟจ่ายเท่าไรหนึ่งจุดสองสามสองหนึ่งสองสองสี่เท่ากันเลยแล้วก็เทมลดลงวิ่งห้าหนึ่งห้าสองว้าวแต่ก็ลดลงเร็วโอเคพอ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 ทูนรีเซ็ตเมื่อตะกี้รันซีนิเบน 95นะครับชนเพดานรอบนี้อุณหภูมิห้องประมาณเดิม26.4 84 85คลอกเลี้ยงตัวสูงขึ้นอือฮึก็ได้แค่นี้ได้แค่อันเดอร์โวลแล้วเคิร์ฟไม่มี <c oughs> เสียใจอะ่ะเข้าโค้งไม่ได้386 เมื่อวานนี้มันเคืบบวกด้วยมันก็ถูกแล้วสามแปดกว่าไปดูผลลบร้อยได้แค่นี้แหละมันจะต้องไปเคิร์บอีกนิดหน่อยมันถึงจะได้เห็นสามสิบเก้าคอืมสามแปดห้าสามแปดหกลบร้อยถูกแล้วนี่เมื่อวานลบร้อยมันหนึ่งจุดสองหนึ่งหก แปดวันนี้8 7พอกันคล็อก5้า5นึเท่ากันแล้วก็คะแนน R23 385XX อันนี้คะแนนอะไร3 d m a ีมาร์1ซีพียวันนี้ได้3ามแปซึ่งคล็อกเท่าเท่ากันเทม87 88เเหมือนเดิมก็โอเคนะครับยางแก้มเตี้ยต้องเข้าแล้ว เขาโค้งไม่ได้ได้แค่อันเดอร์วลแค่นั้นเองทุกอย่างสรุปได้แล้ววันนี้วันนี้ความแรงทุกอย่างนะครับความแรงทุกอย่างเหมือนกับที่เห็นเมื่อวานบนบอราา์ดนะราคาเท่าไหร่นะราคาเท่าไหร่ตัวนี้ B650E ้าศยไตชิ e hi, เนี่ยหมื่นหมือนเก้าหรือเปล่าจำราคาไม่ได้ ที่แบบว่าบางคนบอกว่าซื้อ x670 ดีกว่าก็แล้วแต่เลยนี่ไม่แตกต่างเลยกับบอร์ดที่ทดสอบไปผลวันนี้หรือเมื่อวานนี้เรื่องของอุณหภูมิ CPU เรื่องของการจ่ายไฟเรื่องของการ OC RAM ได้เหมือนเหมือนกันนะครับแตกต่างกันก็แค่ Optional ตัวนี้ใส่ m.2 ได้3มันดูอลังการ usb เยอะอะไรต่างๆนะแล้วก็ที่น่าเสียใจวันนี้ ดันเขิงดันโค้งเิงดันเข้าโค้งไม่ได้อะเข้าโค้งให้เกินท้ายปัดอ่าเข้าโค้งในเกินท้ายปัดเสียดายนะครับไม่น่ามากักเลยโอเคเรามีเวลาบอดตัวล่างหาซื้อจากไหนกําลังหาช h o ปปีน่าจะมีอา i ีเอ็กเพผมจัดมานานแล้ว MD คงจะบอกเลขมงคลมาได้เท่านี้แล้วบางใจเย็นเย็นตัวล่างเกมพับจีเอพอตั้งตัวได้เดินตามรอยอินเท เขาทำธุรกิจอ่ะมันก็ต้องหวังผลกำไรเป็นเรื่องปกติวันก่อนเดี๋ยวจบแล้วเดี๋ยวก่อนจะสรุปวันก่อนผมถามเรื่องสายน้ำมันเครื่องที่บอกว่าฟีโน่ข้อเสียของฟีโน่ที่สายน้ำมันชอบแตกอะเมื่อวานสายน้ำมันแตกอีกขับขับแล้วน้ำมันหยดจุ๊บจุ๊บปุกป๊กปุ๊กหม็นแต่พอเราหยุดนะครับ พอเราไม่สตาร์ทเครื่องน้ำมันก็จะไม่หยดเพราะว่าปั๊มมันเป็นแบบเวก,กัมด,ดูจุบจ๊บจอ่ะมีบอลแบริ่งอยู่แล้วผมก็ไปหาซื้อน้ำมันเอาซื้อสายยางน้ำมันสุดท้ายก็ได้อะไรนะที่ใครแนะนำแล้วบอกให้ซื้อของศูนย์ซูซูกิเออลองดูความยาวฟุตหนึ่งฟุตกว่าๆมั้ง50เซนสามสบาทไม่ได้แพงมากสายสีเทาๆเ,เดี๋ยวลองดูจะอยู่ได้กี่เดือนสำหรับสายน้ำมันเบนซินฟีโนเปลี่ยนกันแบบ สาสเดือนเปลี่ยนทีห้าเดือนเปลี่ยนทีน่าเบื่อมากก็น,นะ h d v จะเอาอะไรมากเปิดติดใช้ได้ปกติก็แฮปปี้แล้ว NVIDIA ให้โหลดไดรเวอร์ใหม่ดูดีขึ้นมากปูนปูน,ปนแบนโค้งตกรางได้แค่เอียงเข้า1 0 6 0งเข้า 66, ตอนนี้ยังได้ไปต่อไหมพอไปได้ครับบางมีเคสกันฝุ่นไหมไม่ให้ฝุ่นเข้าไปในเครื่องซิลเวอ Stone <c oughs> เครื่องฟอกอากาศ มันคือเครื่องฟอกอากาศที่เอาอุปกรณ์คอมใส่เข้าไปได้แมมมอตยังคงผลิตอยู่นะต้องไปถาม ARCL เอาเองหรือ By Order อเอานี่ PM 2.5ด้ด้วยกันน้ำกันความชื้นด้วย ไม่มีฝุ่นเข้าไปได้แม้แต่น้อยตัวนี้จริงๆอืมนี่มีดักฟิลเตอร์แบบของจริงเป็นเครื่องฟอกอากาศในตัวนะครับลมเข้าได้เฉพาะตรงนี้แค่นั้นเองในเคสด้านหน้าแล้วก็มีฟิลเตอร์ฟรองอากาศแล้วก็เป็นเป็นฟิลเตอร์ในเกรดฟอกอากาศเลยในเครื่องฟอกอากาศ มันคือเครื่องฟอกอากาศดีๆนี่เองอ๋อซอนคอเคยรีวิวด้วยนี่อ่ามมอดปึบ๊บตัวนี้ชั่วไม่มีฝุ่นชั่วนะครับนี่อลังการงานสร้างเปลืองฟิลเตอร์ใช่ต้องเปลี่ยนฟิลเตอร์นะตัวนี้มีฟิลเตอร์ขายด้วยอืมน่าที่ <laughs> ที่เหลือไม่มีแล้วถ้าเคสที่แบบฝุ่นเข้าไม่ได้นั่นกัดจออยู่บนด้วยนะร้อนไหมครับฟล์แบบนี้ไม่ร้อนอลังการงานสร้างเอออ่าถ่ายรูปสวยจังใครถ่ายรูปวะ สวยสวยเนียนูถ่ายรูปงดงามหน้างามจังตายรูปอัจจุยมีเคสที่ฝุ่นออกไม่ได้ไหมปิดประตูกระจกเล่นเจออนาคตน่าจะมีแอร์ใส่คอมได้อืคือทำมาอารมณ์แบบเครื่องฟอกอากาศช่วยคลีนอากาศในห้องจุดขายนะเออแคนเฮลคลีนย r รูมอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับรีมูทมัลติบอร์ดเตร t o Air p h a i l t e r fan include น uh, ะ uh, quick access เนี e ่ย EPA filter provide exceptional containment เนี่ย dust and airborne dust and airborne mm hmm. คือเป็น filter ระดับเครื่องฟอกอากาศน,านะแผ่นกรองฝุ่นนะครับสําหรับพวกเครื่องฟอกอากาศจัดเต็มไม่รู้ต้องลองถาม 3M ต้องลองถาม a อ c ดูว่าจะขายราคาเท่าไหร่ถ้าคุณอยากได้จริงๆเมื่อกี้เห็นเว็บเว็บอเมซอนขายอยู่ใช่ไหมต็กสปอตอเมซอนดอทไอเอ็นยูมาดสิงคโปร์ขายเท่าไหร่อาจจะไม่มีของแต่ยังผลิตอยู่นะมันเป็นเคสแบบตลาด Enterprise Workstation ตชันเคนที่ unavailable ห้าเหรียญหมื่นกว่าบาทอ่นี่สิงคโปร์ไหมอ๋อ PCCS ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ของประเทศไหน539.99ถ้า US ก็หมื่นกว่าเคทเอา G ราคาเจ็บๆทั้งนั้นเติมคำว่ามือสองเข้าไปสวัสดีครับผมนาแล้วเอาดีเตะบอลเข้าตูเองแล้วหนึ่งจะมีหมวกกันน็อกเกมมิ่งที่ต่อสายจากเครื่องกรองอากาศและเล่น VR ได้ไหม ต้องขนาดนั้นเลยดูสเปคแผ่นกรองได้ขนาดไหนสเปคแผ่นกรองก็นี่แหละ H E P A filter มีไหมสเปคแผ่นกรอง Product SpecificationMotherboard Series ไม่บอกมั้ง U S B Network นี่ตัวนี้ Extra Include Air Filter G 1 1 4 9 R T พินเตอร์จีหนึ่งเก้อาร์ทีเอสอพีเอินเตอร์ฟินเตอร์พันกว่าบาทพ <c oughs> <50 S 2> <c oughs> ันห้าห้เหรียญ3-6มถึันฟอร์ออฟเจนอนประมาณรีเพลทเอเวอรี่สามมันหเดือนเห็นแล้วร้อนเทนมีภาษาไทยหน้ากล่องด้วย เขียนว่าอะไรอ่ะตะแกรงห้องปฏิบัติการสำหรับซ MM ินเวอร์สโต m m อ1ศูนย์หนึ่งโมเดล G 1หนึ่งหนึ่งสีพฟิลเตอร์เมนหรีเพต์ออลลต้องไปหาสเปคดูจะมีมองันอกเคสที่ฝุ่นออกไม่ได้ผมนี่ผมบ้านสะสมเคสคอปีสาไม่รู้เป็นอะไรน่าจะเหมาะสำหรับคนที่เน้นใช้งานอย่างเดียวขี้เกียจแกะมาทำสะอาดเลย คือออกแบบมางานเฉพาะทางวางในแบบว่าวางในห้องแลบแล้วไม่มีอะไรเข้าไปหรือใช้งานในแบบเหมือนโรงงานที่ฝุ่นเยอะอะไรแบบนี้อยากทราบครับยาง3.5ขีดสิกับยาง11070 110. 1 0หรือเปล่าเท่ากับยางมันหน่วยอันบนหน่วยนิ้วอันล่างหน่วยมิลคำนวณได้เลย 3.5นิ้วขอบ10คือโรงโมงโรงฐานหินอ่ะประเด็นคือมันใช้หน่วยผสมคือโลกของเรามีหน่วยอังกฤษขอบล้อใช้หน่วยนิ้วทั่วโลกขอบล้อเห็นไหม17นิ้วขอบล้อ19นิ้ว22นิ้ว20นิ้ว14นิ้ว15นิ้วบนรถยนต์ แต่พอแก้มยางกับหน้ากว้างใช้หน่วย SI กว้าง145อ่าแก้ม90ม mm, ิลิเมตร90%ของนู่นไม่ใช่มิลลิเมตรจริงๆแล้วอ่ะแต่หน้ากว้างมาหน่วยเป็นมิลก็คือ3.5นิ้ว3.5นิ้วกี่เซน่ะ3.5คูณ2.2 3.5คูณ2 2 2 2 2 2 5เอาง่ายๆ78ไม่เท่ากับ110 ไม่เท่ากันวันก่อนเห็นคนใช้เคสรุ่นเก่า10กว่าปีแต่ข้างในเป็นของใหม่กริปไว้หลบเมียเข้าบ้านปลามันมันก็เป็นแค่มีมผมก็มีเคสโบราณแบบนั้นผมมีเคสอะไรวางอยู่เคสที่แบบเหมือนยุคยุคแปดศูนย์เกุ้คเก้าเกน่ะบิดเรทยูทูบเท่าไหร่ครับดูในทีวีไม่ค่อยแจ็มเลยบิดเรทยูทูบผมเก้า ปรับฟู l เอ d หรือ,อยังเพราะว่าบางที YouTube มันจะ 720p ออโตในปัจจุบันนี้ฮีป้าเลยครับออคอมฟอร์อากาศเอ่เออ่าบิตเรท u t u b e ผมใช้ 5006G IGPU ตกลงตกลงเกมพับจหรือเกมอืชอบทั้ง2อ,อย่างและควรให้ความสำคัญอันดับหนึ่งลาเทนอันดับ2องบัแรผม ถอดเก็บหนังส่นอสูท์ทีไอไว้ต้องประหยัดไฟสุดๆรายได้น้อยไม่เหมือนแต่ก่อนครับต้องการทั้งสองอย่างก็ OC เอาสรุปวันนี้กำลังจะสรุปนี่แหละนะครับวันก่อนเห็นกลนช้ปุ๊บเคสเอทีเอ็ใส่ชุดน้ำสองตอนถ้าบาังไม่ใช้แล้วส่งมาทางนี้ได้นะครับเติมคาว่ามือสองเข้าไปเอเครื่องฟอกอากาศเครื่องเครื่องฟอกในเคสกินไฟมากกว่าไหมยังไงนะเครื่องฟอกในเคส เปิดเครื่องฟอกในเคสโอเคอะถ้าอย่างนั้นนะครับขออนุญาตสรุปดีกว่าจะได้ไม่ยาวไม่ถึง2ชั่วโมงกับเขาบ้างแล้วกันเนาะเรื่องราวของการทดสอบในวันนี้ไม่มีกล่องมาถือด้วยแล้วก็ขออนุญาตเปิดตรงนี้ก่อนนิดหนึงปิดไปซะแล้วแล้วก่อนที่จะตัดคำว่าสรุปเต็มๆ ปึ๊บเดี๋ยวเข้าไปหน้าเว็บ a s r o c k นิดหนึ่งนะครับนี่แล้วก็ a s r o c k บ o ร r d HDV สำหรับท่านที่เพิ่งมาเดี๋ยวเราต้องคุยอะไรนิดหน่อยด้วยนี่คือหน้าตาเดี๋ยวคัดเทคสองแอคชั่นสรุปนะครับนี่คือบทสรุปสุทธิของการทดลองหรือการรีวิว การทดสอบเมนบอร์ดตัวนี้ Asrock B650MHDV/M.2 ซึ่งปกติแล้วบอร์ดในรหัส HDV ใครที่อยู่ในวงการคอมพิวเตอร์และใช้งาน Asrock มาตลอดก็จะคุ้นเคยดีว่าปกติ HDV เมนบอร์ดมันจะดูกล่ <c oughs> องแกงป๋องแปงหน้าตาจะต้องประมาณแบบนี้ ไม่ว่าจะเป็นชิปเซตตัวไหน HDV จะอยู่แบบนี้แหละง่ายๆไม่ค่อยมีฮิตซิงค์สล็อตน้อยๆ M.2 มีบ้างไม่มีบ้างนะครับแรมก็2แถวฝาปิดหลังก็แบบเชยๆบาดมือได้แต่มารอบนี้กับ Asrock b 6 5 0 m h d v เปลี่ยนไปดูแล้วไม่น่าเชื่อว่ามันคือ HDV หลายๆคนบอกแบบนั้นนะครับมี M.2 2ช่อง แผ่นปิดหลังก็ติดมาเลยอะไรต่างๆรายละเอียดเข้ามาดูได้ที่ผมทำการอันบ็อกหรืออันแพ็คสำหรับเจ้า B 6 5 0 MSDSDV M2 ตรงนี้นะครับนี่เรื่องราคาเรื่องราคาผมเคยโพสใน Facebook ไปว่าทาง S-Roc k พยายามจะขายให้ได้ต่ำกว่า5,000สุดท้ายไม่สามารถทำได้นะครับราคาน่าจะอยู่ในช่วง5,000กลางๆซึ่งก็ยังไม่รู้นะ ต้องรอของมาถึงของกําลังเดินทางจะมาถึงในประเทศไทยภายในสัป,ปดาห์นี้ราคาจําหน่ายจริงจะอยู่ที่เท่าไหร่อันนี้ก็เดากันว่าน่าจะประมาณ5 500, 5 5 0ันห้บาท5,500อะไรแบบนี้น่าจะอยู่ในช่วงประมาณนั้นส่วนวันนี้ที่เอามาทดสอบหรือเอามารีวิวก็ได้ทําการเปรียบเทียบกับผลการทดสอบเดิมที่ได้เคยทดสอบไปก่อนหน้านี้ ผมทดสอบเมนบอร์ดที่ถือว่าถูกที่สุดในตลาดที่เป็นชิปเซต B650 ของ AMD ก็คือ Gigabyte B650 MDS3S และทดสอบเปรียบเทียบกับบอร์ดราคาแพง20,000กว่า X670E TaiChi k l a r a ความแรงที่ได้ไม่มีความแตกต่างกันเลยแม้แต่น้อยที่เคยทดสอบไปเมื่อครั้งก่อนนะครับจะเป็น CPU Z เป็น R23 Gig หรือเกมต่างๆเราไม่เห็นความแตกต่าง p e r f o r m ร์ม e ที่ออกมา แต่ถ้าเกิดเอาแบบทุกเม็ดทุกดอกหลายๆอย่างเหมือนกับว่าบอร์ด b ีกิกะไบคะแนนจะดีกว่าไตาชิด้วยซ้ําและมาวันนี้ก็เลยทดสอบเปรียบเทียบการ์ดจอตัวเดิม CPU ตัวเดิมแรมตัวเดิมตั้งค่าทุกอย่างนะครับดีเฟลแล้วก็แรมนี่เอ็กโเอาหกพ0ผลที่ออกมาของวันนี้ก็คือไม่มีความแตกต่างกันเลยกับ g ิก a ะไบตกับตัวไตชิดังนั้นหมายความว่าเจ้า S อสร็ Rock, B650M HDVM.2 ในวันนี้ถ้าราคาไม่ถึง6,000หรือต่ำกว่า5,500มันจะกลายเป็น B650 ที่ถูกที่สุดในตลาดก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจภาคจ่ายไฟเป็นด็อกเตร์มอสจัดเต็มนะครับฮิตซิงใหญ่โตอลังการเรื่องของอุณหภูมิภาคจ่ายไฟสบายไม่ร้อนไม่อะไรชุ่มฉ่ำนะครับถือว่า อยู่ในเรทปกติมีช่องสล็อต M.2 2ช่อง Gen5 ช่องหนึง Gen4 Gen 4, Gen4 Gen ช่องหนึง Gen5 วิ่งเข้า CPU Gen4 วิ่งเข้าชิปเซ็ตมีสล็อต PCIe s s ให้ได้ใช้งาน3ช่องมี USB สูงสุดเพียงแค่ด้านหลังมีแค่ USB 5G แค่นั้นเอง Type C ก็เป็น 5G มี f ฟล t b a c k มีอะไรต่างๆนะครับส่วนบางท่านมองว่าเอ้ยราคาสมมุติ5,000กว่าเพิ่มอีกหน่อยไป6,000กว่ามันไม่หน่อยแล้วนะ ที่จะไปเอาตัวนู้นตัวนี้ก็ตามแต่ซึ่งเราได้คําตอบแล้วว่าความแรงที่ได้ของบอร์ดตัวประหยัดจากทาง S อสทรตอนนี้ที่เป็นความหวังสูงสุดกับตัวถูกที่สุดที่เป็น a m 5ก็ส่งให้ความแรงในเรทปกติที่ควรจะเป็นนะครับในส่วนของจุดเด่นของมันจุดด้อยก็มีไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบวันนี้สิ่งที่ไม่น่าประทับใจเลยสำหรับเจ้า SDV ที่รีวิวไปก็คือไม่สามารถ PBO คร์ curve, ได้ต้องรอดูในอนาคตใบออดตัวต่อๆไปจะทำได้ไหมตอนนี้ใบออดตัวติดบอร์ดเคิร์ฟไม่ได้ใบออดตัวที่อัปเดตล่าสุดบนหน้าเว็บก็ไม่สามารถ PBO c ค r ร์ได้ OC แบบแมนวนวลก็ไม่ได้แปลกๆหรือนี่มันคือ A 6 2 0หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะก็มองไม่เห็น CPU แมนวนวลแมนวนวลได้ไม่สุดอะ แล้ว PBO c u PBO c u r v ก็ไม่มีทำได้เพียงแค่ u n d e r w o l d เท่านั <thrilled ต> ้นเองแต่ก็เอาละสำหรับคนที่มองว่าความว่าน่าจะถูกที่สุดประหยัดที่สุดเท่าที่ซื้อได้แล้วก็ได้ความแรงแบบเต็มประสิทธภิภาพเต็มความแรงแบบปกติในความเป็น7 9 5 0 x ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจไม่ถึง6,3 0 0ครับผมคุยกับ S อ o c k ประเทศไทยแล้วคือยังไงก็ ไม่ถึง6,000อาจจะ5,600อาจจะ5,500อาจจะ5,400เดิมทีตั้งใจจะขาย4,900 4,850หรือ4,900แต่ทำไม่ได้เพราะว่าของมีไม่เยอะแล้วแย่งกันสนั่นหวันไหวแย่งกันทั่วโลกบางบางประเทศเปิดพรีออเดอร์มีคนจองกันแล้วนะครับเสร็จแล้วในยุโรปกับในอเมริกาเหนือ เขาคุมราคากันได้ก็ขายร2 5เหรียญเพื่อให้เป็นกิมมิกว่าที่ amd เคยประกาศเอาไว้ว่าจะต้องมีบอร์ด b 6 5 0ที่ต่ำกว่านะครับไม่ถึง5,990คือผมไม่อยากพูดตัวเลขที่ผมคุยกับไอ้ล็อกว่าเออจะขายเท่าไหร่ดีตรงไหนยังไงที่แบบเป๊ะ,เ,ปะเพราะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นแบบเนี้บังบอกว่าเอาไปอ้างอิงแต่คือน่าจะอยู่ในช่วงประมาณ5,55000กลางๆ อาจจะ5,590ันหเออห้าพัหรืออะไรนี้คือมันต้องดูก่อนรถแรกมาเครื่องบินแพงแพงอยู่แล้วเสียแวตอีกตัวแทนจําหน่ายจ่ายแวตอีก2อดิ้งนะครับรูปแบบศุลกากรเปลี่ยนไปอะไรต่างๆนี่แหละที่ทําให้ทุกอย่างมันราคาไม่เป็นไปตามที่คิดก็คิดว่าน่าจะโอเคนะครับสำหรับเรื่องของเมนบอร์ดสําหรับ ไรเซนเ0็0ซีรีส์ที่ตอนนี้อย่างน้อยๆก็เริ่มเห็นเมนบอร์ดที่มันประหยัดลงมาตามลำดับส่วน A620 เมษายนนี้เจอกันนะครับเมนบอร์ดราคาต่ำกว่า4,000เหมือนจะมีเห็นไหมพอพูดแบบนี้เดี๋ยวก็มีความหวังอีกเออ ต้องรอดูทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาอ๋ออีกอย่างหนึ่งที่แอสโลกบอกว่าทําไมถึงราคาไม่ไม่สามารถบีบให้ต่ํากว่า5,000ได้เพราะตอนเปิดออเดอร์โชคร้ายจังหวะที่เงินบาทดีดขึ้นไป35เท่าไหร่ไม่รู้เกือบ36มั้งนะครับโชคร้ายเลยก็เลยทําให้ทุกอย่างมันบวกเพิ่มขึ้นไปนี่คือล็อตแรกที่กําลังจะมาส่วนหลังจากนี้ก็เป็นไปตามกลไกตลาดอยู่แล้วละ่ะนะครับภาจ่ายไฟไม่ร้อน คือถ้าฮีทสิงค์อุณหภูมิ40กว่า PCB บริเวณโชคบริเวณอะไรต่างๆ60กว่า70ต้นๆแค่นั้นเองถือว่าปกติเห็นงี้หน้ากากอนามายัยแอสลเริ่มไม่ค่อยงกละปกตินี่ปุ่มแฟลช b บ o อดให้แต่รุ่นใหญ่ตอนนี้คือมี b บออดแฟลชแบ็กด้วยดีเลยตัวแปลง NVME ใส่ PCIe ต้องการ x เท่าไหร่ต้องการ x4 เป็นอย่างน้อยถ้า SSD เกณฑ์มาตรฐานนะครับ รอเออเอรอเอหสองศูนย์ A ดีกว่ายังไงก็เอาไว้สำรองอยู่ดีแถมไรเซนรุ่นเล็กก็ยังไม่มาขอบคุณมากครับสำหรับคำตอบไร like นี้ด้านหลายคำตอบเลยวันนี้คงนอนหลับสบายอ่ายินดีครับผมคุณเอสท็อปกันโอเคงั้นตัดบทเลยนะครับเพราะว่าคำตอบครบแล้วตกหล่นถือว่าน่าจะตกหล่นไม่เยอะสำหรับวันนี้แล้วก็ขอบคุณเอสร็อกด้วยที่จัดส่งเมนบอร์ดมาซะแบบเซอร์ไพรส์เลยณนะตอนนั้นนะครับจนถึงตอนนี้ก็ ของกำลังจะมาถึงคัดว่าปลายสัปดาห์นี้น่าจะได้เห็นราคาสําหรับบอรดตัวนี้ใครที่มองหาอยู่นะครับแล้วใครที่แวะเวียนกันเข้ามาตรงนี้ก็นะครับขอบคุณมากที่เข้ามาพูดคุยเข้ามาหฮฮากันตลอดแล้วก็ใครที่เพิ่งจะแวะเวียนเข้ามาออฝากติดตามนะครับก็ f o l l o w สั b สก์ไ u ยูทูบฟอลโล่เฟซบุ๊กฟอลโล่ทว t ตทีวีปิดเทรดได้เปิดปิดเทรดอ่าคุณบีเบียเดี๋ยวทักไปยังเลยครับผม เมนบอร์ดมันทนอุณหภูมิเท่าไหร่อทนได้สูงมากนะครับอุปกรณ์แต่ละตัวแตกต่างกันออกไปก็สำหรับใครที่เพิ่งจะเวเบเยนเข้ามานะครับฝา,ากติดตามผลงานสัครเล่นยูทูบฟอลโล่เฟซบุ๊กฟอลโล่ทวิตทีวีคำคืนนี้วันนี้คงมีอะไรแต่เพียงเท่านี้แยกยาก้ายกันพักผ่อนนะครับรอบปานดาไม่มีแล้วละขออภัยด้วยนะครับก็ไว้เจอกันพรุ่งนี้นิทราราตรีสวัสดิ์ฝันดีทุกท่านครับบ่ายครับเ,เห็นแล้วอยากขายแหมโนนแฮกไปหมดแล้ว ทักไปที่ไหนอ่ะ x 6 7 0 e ตัวไหนอ่าครับผมเปิบบ่ายครับ